ครับเมื่อวานนี้สมดุลใจของเรายังไม่จบดีแล้วก็มาต่อนะครับสมดุลโลกเป็นปฏิกิริยาระหว่างเรากับโลกภายนอกเราทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนโลกขึ้นกลับเท่ากับความเปลี่ยนแปลงที่โลกได้รับนั่นเป็นที่มาของกิริยาและปฏิกิริยาที่เรามีต่อโลกนะครับจะรวยจะจนจะเกิดความเจริญในโลกนี้มากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับสมดุลโลกนะครับแต่ขณะเดียวกันครับในเรื่องของจิตในเรื่องของภพภูมินรกสวรรค์ที่ที่เราจะไปจิตเป็นตัวตัดสินนะครับเดี๋ยวเอารายละเอียดก่อนเมื่อวานเราได้นะครับก้าวมาพอสมควรแล้วนะครับเรามาถึงตรงนี้นี่ๆแถวๆนี้นะครับโอเคท่านทั้งหลายครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะโอเคทบทวนตรงนี้นะครับความตายมี2ลักษณะตายแบบฉับพลันทันทีไม่รู้ตัวมีไหมนู่นที่ท่าเรือปัญจันทร์มันหลุดคอนเทนเนอร์ทั้งคอนเทนเนอร์ตกลงมาคนงานเดินอยู่ข้างล่างลงมาเต็มๆเลยครับเขาบอกว่าเคยเห็นคนกลายเป็นโดนัทไหมแบนเป็นแผ่นต้องไปแซะออกมาจากพื้นอ่ะ มีเวลาทันคิดไหมนั่นแหละฉะนั้นตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่ในใจจิตเป็นกุศลหรืออกุศลไปตามสภาพณขณะนั้นนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ตายทันทีหรอกมันจะมีอาการซึ่งมีระยะเวลานิดหน่อยนิดหน่อยนี้ก็เหลือเฟือนะครับเหลือเฟือที่จิตมันจะทำงานได้เร็วมากธรรมชาติของจิตทำงานไวมากฉะนั้นดูถูกจิตไม่ได้มีกรณีหนึ่งเขาบอกว่าคนนอนหลับอยู่นอนหลับแล้วเขาเอาเข็มทิ่มจึ๊กตื่นขึ้นมาแล้วให้เล่าให้ฟังว่าฝันอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาฝันว่าเขาไปเข้าป่าซาฟารีไปนะครับล่าสัตว์เสร็จแล้วไปมาไปเจอคนป่าโดนคนป่าล้อมจับตัวได้เอาไปมัดไว้กับนะครับไปมัดไว้ล้อมไว้นะครับแล้วก็มัดแล้วก็เต้นนะครับเต้นไปรอบๆคนป่าแล้วเสร็จแล้วมีคนป่าคนหนึ่งเอาหอกแทงเขาเลยตกใจตื่นฝันเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหยียดและตอนจบคือถูกหอกแทงจึงตกใจตื่นก็คือไอ้ตอนที่เอาเข็มทิ่มเนี่ยมันตื่นขึ้นมามันเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหมครับว่าในเวลาที่สั้นมากจิตมันสามารถดึงข้อมูลมหาศาลเอามาประกอบกันได้ฉะนั้นส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาก่อนตายสักนิดหนึ่งที่เป็นเหตุให้จิตนั้นไขว่คว้าหาเครื่องเกาะจำเมื่อคืนได้ไหมที่หลวงพี่พูดว่าปัญหาคือว่าระหว่างที่จะหาเครื่องเกาะท่านในที่เก็บข้อมูลของเรานะครับคือจิตเนี่ยในห้องสมุดมีหนังสือเล่มใหญ่สีสะท้อนแสงช็อกกิ้งพิงค์เล่มใหญ่ตั้งอยู่โอกาสคว้าก่อนมีไหมนั่นคือกำหนักกำหนักในฝ่ายลบเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมในฝ่ายลบนะครับก็ได้แก่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระเจ้าให้ห่อพระโลหิตทำส่งให้แตกแยกอันนี้ถือว่าเป็นกำหนักในฝ่ายลบถ้าใครมีประเภทนี้อเวจีแงแก่มันไม่มีทางรอดเลยจิตมันจะหน่วงมันจะถ่วงมันจะคลายไม่ออกอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรรมซึ่งรุนแรงมากในฝ่ายลบแต่ถ้าเราไม่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำส่งให้แตกแยกทำพระเจ้าให้ห่อพระโลหิตเราไม่มีอนันตริยกรรมยังมีอนันตริยกรรมฝ่ายกุศลเขาเรียกว่าฌานไงครับถ้าคุณสามารถเข้าออกสมาธิเข้าฌานได้แบบคล่องแคล่วเขาเรียกว่าเป็นกีฬาฌานมีความเชี่ยวชาญในการเข้าออกสมาธินั่นก็เป็นอนันตริยกรรมในฝ่ายกุศลเทคนิคนี้แหละที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำใช้หนีมาตลอดหนีนรกครับท่านเขียนหนังสือเรื่องหนีนรกอาศัยการเข้าสมาธิจนถึงฌานเป็นปกติแล้วทรงอารมณ์สมาธิก่อนตายปรากฏว่าท่านเคยเป็นมหาราชในอดีตเป็นพระเจ้าพรหมมหาราชสมัยที่กู้ชาติจากพวกเขมรพวกขอมสมัยยุคแรกๆท่านก็เล่าให้ฟังในเรื่องของประวัติของท่านเนี่ยท่านอะไรครับแต่ท่านหนีอย่าลืมนะครับว่าการเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นผู้นำเนี่ยฆ่าคนเยอะไหม
โดยเฉพาะกษัตริย์กู้ชาติในประเภทนี้มหาศาลครับท่านทั้งหลายครับมีคนเขาเคยบอกว่าฆ่าคนหนึ่งคนเป็นฆาตกรแต่ฆ่าคนแสนคนล้านคนเป็นจักรพรรดิแต่นรกมันแคร์ไหมใครจะเป็นอะไรมันไม่แคร์ทำไว้โดนไหมโดนหนีครับท่านหนีมาตลอดโดยการทรงอารมณ์ฌานแล้วพอจะตายก็ขึ้นไปเป็นพรหมพอจะตายก็ขึ้นไปเป็นพรหมนะครับท่านทั้งหลายครับแต่ของฟรีไม่มีในโลกสุดท้ายหลวงพ่อฤาษีลาพุทธภูมิพอลาพุทธภูมิแล้วจบขณะนี้ทั้งเป็นพระธาตุทั้งร่างเลยไปดูที่วัดท่าซุงก็แล้วกันเขาจะโวนะครับไปดูเอานะครับนี่ยังไม่ทันเผาเลยนะเป็นธาตุแล้วนะท่านทั้งหลายครับเขาว่ากันอย่างนั้นลูกศิษย์เขาว่าหลวงพี่ก็ว่าตามเขานะมานั่งพิสูจน์อะไรกันไม่ทะเลาะด้วยแต่ที่น่าสนใจคือว่าเทคนิคในการหนีกรรมของท่านจำกรณีองคุลิมานได้ไหมองคุลิมานยังมีเศษกรรมใช่ไหมเวลาเข้าไปในหมู่บ้านเขาเอาหินเอาไม้ปลาหมูปลาหมาปลานกปลากามีเศษกรรมยังให้ท่านจะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่นั่นก็เป็นแค่เศษกรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็มีเศษกรรมเศษกรรมคืออะไรท่านเป็นโรคถ่ายไม่ออกต้องมีหมอคอยช่วยสวนตลอดชีวิตช่วงท้ายๆของท่านเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่ต้องมีหมอประจำตัวคอยสวนให้นึกถึงคนจะอื้อจะต้องอื้อทุกวันใช่ไหมล่ะแล้วต้องมีคนสวนทุกวันมันน่ารำคาญไหมล่ะท่านแล้วไม่สนุกใช่ไหมนั่นแหละครับวิบากกรรมซึ่งเคยฆ่าฝันเขาไว้แต่เมื่อหารด้วยฆ่าตัวความเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดมันก็เป็นเศษกรรมที่หลงเหลืออยู่ยังไงก็ต้องมาทรมานเพราะเหตุว่าทำมาเยอะถูกต้องไหมนะครับเอาละครับนี่คือตัวอย่างที่เราให้ฟังทีนี้ก่อนตายมีตีทูตนะครับไออาการซึ่งอุปกรณ์เชื่อมต่อมันเจ๊งๆๆๆๆไปเนี่ยจิตมันจะหาเครื่องเกาะแล้วมันก็จะควานกลับเข้าไปในจิตเมื่อวานฝากการบ้านไว้บอกว่าเฮ้ยกลับไปเถอะกลับไปทำอะไรไปทบทวนชีวิตทั้งหมดเขียนเป็นปูมนิยายชีวิตไว้ของเราเองเก็บไว้อ่านคนเดียวไม่ต้องให้คนอื่นอ่านแต่ระหว่างที่คุณไล่ไปเนี่ยมันจะปมที่หลายที่มันค้างอยู่ในจิตคุณมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วคุณจะได้มาร์กไว้เลยว่ามันมีปมอะไรบ้างแล้วคุณจะแก้ไปแก้ให้มันถูกต้องนะครับถ้าเป็นคนซึ่งยังมีชีวิตอยู่ก็ไปขมากันซะไปขอโหสิกันซะนะครับไปบอกไปสารภาพกันซะเออตอนนั้นฉันคิดอย่างนั้นฉันเป็นคนอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วนะถ้ามันมีตัวแก้ที่พอเหมาะพอสมกันมันก็เหมือนกับว่าไอ้ปมเหล่านั้นเนี่ยเรามีตัวแก้ละพอเราจิตไปแล้วถึงตรงนั้นปั๊บไอ้ตัวแก้ก็ขึ้นมาเอ้ยตรงนี้ฉันทำแล้วนี่ไงจริงๆแล้วบาปมันแก้ไม่ได้แต่พระเจ้าก็ให้ทางแก้เอาไว้อย่างพระที่ท่านอาบัติเล็กน้อยเนี่ยก็ปลงอาบัติแล้วถือว่าพระเจ้าวางเงื่อนไขไว้แล้วพอจิตมันปักลงว่าพระเจ้าวางเงื่อนไขอนุญาตแล้วจิตมันก็คลายตรงนั้นได้นั่นเป็นเครื่องคลายจิตนั่นเองไม่ให้จิตมันเกาะกระปมนะครับท่านทั้งหลายครับจริงๆแล้วทำวินัยของพระเจ้านั้นท่านมุ่งนะครับมุ่งการที่ความสะดวกสบายในการที่จะเกิดมรรคผลนะครับเขาเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์อันเกื้อกูลต่อมรรคผลนิพพานฉะนั้นนั่นพระองค์ก็ให้ช่องทางแก้เอาไว้ลงอาบัติได้อะไรได้แต่ไม่ใช่ประเภทที่ขาดถึงที่สุดถ้าขาดถึงที่สุดแล้วก็หมดความเป็นพระใช่ไหมนะครับของพระนี่ประหารชีวิตพระด้วยเรื่องอะไรครับปาราชิก4ใช่ไหมมีอะไรบ้างฆ่ามนุษย์ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ฆ่ามนุษย์ก่อนมีเสพเมถุนนะครับทำชีวิตมนุษย์ให้ตกล่วงนะครับแล้วมีอะไรอีก เดี๋ยวนะขโมยของเกิน5มาศกเกินบาทนึงเอาทรัพย์ของเข้ามาโดยนะครับเอาเข้าทรัพย์มาโดยเขาไม่อนุญาตแย่งชิมปล้นชิงเอาทรัพย์เข้ามานะครับเกิน5มาศกคือบาทนึงขาดจากความเป็นพระละแล้วอันสุดท้ายคือ อวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนก็คือ นี่ทั้งหมดถ้าจำไม่ผิด4ใช่ไหมนะครับมี4ประการอริปรายชิก4ท่านทั้งหลายครับเนี่ยเวลาที่คนใกล้ตายอุปกรณ์เชื่อมต่อมันพังไปเรื่อยๆมันก็ต้องหาเครื่องเกาะถ้ามันไปเจอที่เป็นกุศลมันก็ไปดีใช่ไหมแต่ถ้ามันเจอที่ไม่ดีล่ะที่เป็นปมที่เคลียร์ไม่ออกก็ลงข้างล่างอันนั้นเราเป็นหน้าที่ของพวกเราเพื่อจะให้ความปลอดภัยกับชีวิตตัวเองเคลียร์ซะถ้าเป็นคนที่ล่วงลับไปแล้ว
คุณรู้เองว่าบุญขนาดไหนมันพอสร้างพุทธรูปสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเห็นว่ามันเพียงพอคุณรู้สึกอิ่มใจแล้วคุณบอกไว้ว่าฉันรู้สึกว่ามันพอแล้วจิตมันจะรู้เองว่าเท่าไรพอนะครับอันนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับวิธีตั้งอารมณ์ต่างคนต่างหลอกตัวเองไม่ได้คนอื่นหลอกได้แต่ตัวเองหลอกไม่ได้ใช่ไหมโอเคครับท่านทั้งหลายครับงั้นก่อนที่เราเมื่อวานถึงตรงนี้นี่ใช่ไหมครับครั้นตายไปแล้วถือแต่จิตล้วนๆตอนนี้บริกรรมสมดุลใจเริ่มต้นทำงานพอไม่มีร่างกายไม่มีอินพุตเหลือแต่ใจล้วนๆมันจะปล่อยข้อมูลจากนอกเข้ามาหาในไอ้ข้อมูลข้างนอกสุดเป็นศูนย์ใช่ไหมเป็นกลางอยู่แล้วบายบายลาก่อนเพราะว่ามันกลางอยู่แล้วไม่ต้องไปปรับให้เป็นกลางนี่ใช่ไหมก็ผ่านไปเลยแต่ถ้าเป็นลบล่ะครับเป็นลบมันก็ต้องไปปรับด้วยความรุนแรงนึกถึงหัวใจของท่านขึ้นสนิมเขลอะหัวใจเป็นหัวใจเหล็กแล้วขึ้นสนิมเขลอะถ้าจะเอาสนิมออกจากหัวใจเหล็กของคุณต้องใช้ตะใบใช่ไหมกระดาษทรายใช่ไหมเอาเครื่องเจียเจียใช่ไหมหรือเอาไฟเป่าแล่นเผาให้มันร้อนแดงให้มันหลุดออกไปจิตก็จะสร้างภาพของความรุนแรงให้สอดคล้องกับการสลายข้อมูลอันไม่เป็นกลางในฝ่ายลบเห็นไหมสร้างรูปนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อสลายความไม่เป็นกลางในฝ่ายลบที่จิตสั่งสมเอาไว้ขณะเดียวกันครับถ้ามีศีล5พอมีศีล5เนี่ยมันเป็นฐานของความเป็นมนุษย์จิตก็จะสร้างภพของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่เป็นมนุษย์ละเอียดเขาเรียกว่าเป็นสัมภเวสีเป็นผีเร่ร่อนนะครับไม่ใช่อินพรหมยมยักษ์ไม่ใช่เปลี่ยนอสุรกายสัตว์นรกแต่เป็นกลางๆเหมือนมนุษย์ก็เรียกว่าเป็นผีเร่ร่อนนั่นเองผีผู้แสวงหาแดนเกิดนะครับก็นั่นก็คือสัมภเวสีผู้แสวงหาแดนเกิดในความเป็นมนุษย์แต่ถ้าศีลไม่ครบ5ข้อก็เป็นสัมภเวสีเหมือนกันแต่เป็นสัมภเวสีเพื่อรอเกิดในความเป็นเดรัจฉานพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่เศร้าหมองหรืออาจจะมีลักษณะครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์เช่นหัวเป็นสัตว์ตัวเป็นคนหรือตัวเป็นสัตว์หัวเป็นคนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมันเริ่มกลายละหรือมีสภาพเป็นไปตามภาวะที่จะไปเกิดเช่นกลายเป็นหมูเป็นหมาไปเลยนะครับรอที่จะเข้าท้องหมูท้องหมาไปเลยก็เป็นหมาละเอียดนะละเอียดคือเป็นหมาทิพย์มองด้วยตาไม่เห็นนะครับแต่ก็รอเกิดเข้าท้องหมานะครับประเภทนี้มีตัวอย่างที่เอามาเล่าตรงนี้ไม่ใช่มั่วเล่าให้ฟังแต่เรื่องของเรื่องคืองี้ตอนนั้นอาจารย์ของหลวงพี่เนี่ยอาจารย์แม่ชีแมวมาคลอดลูกแถวโรงครัวที่เมื่อก่อนเรามีสำนักอยู่ใกล้ๆกับดอยนางใกล้ๆเชียงดาวติดกับเขาติดกับป่าแล้วก็มันมีแมวป่าแมวพงเขาเรียกแมวพงมันมาแอบอาศัยแล้วมันก็มาคลอดลูกแล้วมันก็ส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวแล้วมันก็มาขี้มาเยี่ยวเหม็นไปหมดนะครับท่านก็รำคาญคลอกที่หนึ่งก็แล้วพอคลอกที่สองท่านบอกว่าไม่ไหวละไปให้นั่นมาไปให้ชาวบ้านเขาไปเอายาจากสัตวแพทย์มาเอามาฉีดคุมกำเนิดแมวปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือนพระอาจารย์สมบัติภูริปัญโยเดินลงจากท่านมีกุฏิอยู่บนเขาท่านลงมาบอกว่าแม่ชีทำอะไรกับแมวทำไมล่ะคะเนี่ยลูกแมวมันไปฟ้องอาตมามันไปเกาหน้าต่างสัมภเวสีแมวครับมันไปฟ้องอาจารย์สมบัติมันเกิดไม่ได้มันไปแงวๆๆเกาหน้าต่างเป็นหลายๆตัวเลยครับท่านทั้งหลายนี่ท่านมาเล่าให้ฟังตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจะแม่ชีบอกว่าสต็อปหยุดฉีดยาได้แล้วปล่อยมันตามธรรมชาติแม่ชีก็กลัวเหมือนกันครับนี่เล่าเรื่องสัมภเวสีของเดรัจฉานให้ฟังนะครับทีนี้ถ้าเป็นบวกล่ะคุณนึกถึงหัวใจของคุณเป็นหัวใจเหล็กแต่คราวนี้ไม่ได้ขึ้นสนิมแต่อาบไปด้วยช็อกโกแลตและน้ำผึ้งถ้าจะเอาช็อกโกแลตกับน้ำผึ้งออกจากหัวใจเหล็กทำยังไงก็หม่ำให้อร่อยถูกต้องไหมนั่นก็คือการสร้างภพภูมิของความสุขความเจริญนะครับความอิ่มเอมใจทั้งหลายก็คือสวรรค์อินพรหมต่างๆนั่นก็คือการเสวยข้อมูลอันเป็นฝ่ายบวกที่จิตสั่งสมเอาไว้สรุปแล้วภพภูมิต่างๆใครเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้สร้างสร้างให้สอดคล้องกับการสลายความไม่เป็นกลางของข้อมูลที่ใจบันทึกเอาไว้31ภพภูมิคุณอยากอยู่ที่ไหน
ก็มันผ่อนดาวครับอยากเป็นมนุษย์พึงรักษาศีล5ท่านทั้งหลายครับเราได้ชาติความเป็นมนุษย์เพราะเรามีศีล5ถูกต้องไหมฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์มีใจกล้าๆผลมาจากการที่เรารักษาศีล5ฉะนั้นเราก็พยายามตั้งอารมณ์ไว้ด้วยการไม่คิดจะเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั่นคือการทรงอารมณ์ของความเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นเหตุเพื่อความเป็นมนุษย์แต่ถ้าใครต้องการเป็นเดรัจฉานไม่ยากครับพยายามรักษาศีลเช่นเดียวกันแต่อย่าให้ครบ5ข้อให้มันเหลือ4ข้อบ้าง3ข้อบ้าง2ข้อบ้างอย่างนี้การันตีได้เป็นชัวร์นะครับสนใจจะเป็นหมาไหมครับฉะนั้นอย่าให้ครบ5ข้อนะครับพยายามรักษาเอาไว้นะครับอย่าให้ครบ5ข้อนะครับนี่คืออะไรมนุษย์กล้าเดรัจฉานกลัวเห็นไหมความโดดเด่นของมนุษย์นะครับหลวงพี่ฟันเถอะมนุษย์กล้าเดรัจฉานกลัวเดรัจฉานนั้นอยู่ในภพของความกลัวเพราะว่าอยู่ในวงจรห่วงโซ่อาหารฟู้ดเชนนะครับฟู้ดเชนสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นทอดๆฉะนั้นสัตว์นั้นย่อมมีความกลัวเป็นเจ้าเรือนแต่ท่านทั้งหลายครับเปรตหิวครับเปรตนี่หิวหิวเพราะอะไรครับมันเกิดเป็นผลจากความโลภครับถ้าอยากจะเป็นเปรตก็พยายามโลภเขาไว้แต่ต้องโลภเกินศีลโลภพอที่จะฆ่าเจ้าทรัพย์เขาได้โลภพอที่จะนะครับยึดไปปล้นไปชิงเอามาโดยไม่ชอบซึ่งทรัพย์สินสมบัติที่เราต้องการนะครับคอร์รัปชันคอร์รัปชันเอาเลยถ้าต้องการเป็นเปรตเชิญนะครับหรือว่าโลภพอที่จะแย่งผัวแย่งเมียเขาเพื่อจะเอาทรัพย์สินสมบัติมันนังไทยไหมแล้วก็โลภพอที่จะใส่ร้ายไปสียึดทรัพย์เข้ามานะครับท่านทั้งหลายครับโลภจนเกินศีลเป็นเปรตฉะนั้นท่านทั้งหลายครับเวลาท่านอยากได้อะไรอย่าไปแคร์ศีลลุยเลยอย่างนี้ได้เป็นเปรตชัวนะครับท่านทั้งหลายครับแต่ถ้าเราอยากได้แต่อยู่ภายใต้ขอบเขตของศีลคืออะไรจะต้องได้มาโดยสุจริตเรายังเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นะครับฉะนั้นอย่ากลัวที่จะอยากนะครับความอยากนั้นถ้าไม่เกินขอบเขตของศีลไม่เห็นน่ากลัวเลยนะครับฉะนั้นอยากดีอยากเรียนอยากทำความดีอะไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ในทำนองครองธรรมไม่มีผิดครับไม่มีผิดไม่ต้องกลัวฉะนั้นมนุษย์กล้าเดรัจฉานกลัวเปรตหิวอสุรกายอับอายหลบซ่อนจำได้ไหมครับอสุรกายคืออะไรไม่อยากกินขนมปังแต่อยากกินเลือด อะไรครับแดคูล่าสังเกตไหมว่าพวกนี้แดคูล่ากลางวันอยู่ไหนอยู่ในโรงกลางคืนถึงจะกระพือปีกออกมาหาอาหารเหมือนกันครับของไทยมีอะไรบ้างไม่อยากกินข้าวแต่อยากกินขี้กระสือกระหังปอบผีกะพวกนี้คืออะไรยินดีในของอันน่ารังเกียจรังเกียจของอันน่ายินดีนี่คือลามกครับลามกเป็นอสุรกายนั่นก็คือนะครับคนลามกก็คือคนที่ยินดีในเรื่องที่คนเขาพึงสงวนพึงอายพึงปิดบังไอ้นี่เอามาทำจงแจ้งประเภทนี้แหละครับคือพวกอสุรกายอนาคตอสุรกายชัวชัวไม่ต้องห่วงท่านทั้งหลายครับไอ้เรื่องความเป็นอสุรกายเนี่ยนะแน่คุณผู้ชายเยอะเหมือนกันสมมติว่าบริษัทของคุณผู้ชายแน่นะครับจ้าง Miss Thailand Universe มาเป็นพรีเซนเตอร์ว้าปรากฏว่าเธอมาถ่ายโฆษณาที่บริษัทไอ้หนุ่มๆที่บริษัทเราก็ไปชะเง้อกันใหญ่อุ๊ยน่ารักอ่ะสวยอ่ะโอ้น่ารักจริงๆแน่ชมกันไปชมกันมาเธอหันหน้ามาเห็นเข้าฮันแน่พี่แอบมองน้องชอบน้องจริงหรือเปล่าคะถ้าชอบน้องจริงเดี๋ยวน้องขอพิสูจน์หน่อยนะคะเธอก็เอาถ้วยตะไลมา1ใบแล้วเธอก็บรรจงครับทุย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 เต็มถ้วยเลยครับยื่นมาพี่ชอบน้องจริงกินน้ำลายน้องไหมอุ้ยอีบ้าน่าเกลียดเอาน้ำลายมาให้เรากินใครจะไปกินของแกลงแหละขึ้นไส้อุ้ยกลับบ้านดีกว่ากูไม่อยากดูมันละเซ็งหมดอารมณ์แน่ปรากฏว่าอาทิตย์หน้าเธอมาใหม่เราก็จำลืมเหตุการณ์อาทิตย์ที่แล้วไปละโอ้น่ารักมาอีกแล้วอุ้ยแน่เธอหันหน้ามาเห็นอีกแอนแน่พี่คนนี้เองที่แอบมองน้องคราวที่แล้วชอบน้องจริงหรือเปล่าคะเรามาคิสกันไหมคิสกันสมัยนี้ก็หอมแก้มกันใช่ไหมหรือว่าเขาเมาส์ทูเมาส์เวลาเขาเมาส์ทูเมาส์เนี่ยเขาแลกน้ำลายกันไหมเอางี้ไหมต่างคนต่างถุยใส่ช้อนต่างคนต่างแล้วต่างคนต่างแลกกันเอาไหมอะไรครับน้ำลายในปากชาวบ้านเขาไปกินได้ท่านทั้งหลายครับแสดงว่ามนุษย์เราสมัยนี้มีส่วนของความเป็นอสุรกายหรือเปล่าเออเนาะใช่ไหมท่านทั้งหลายครับหลวงพี่พูดงี้น่าเกลียดอ่ะหลวงพี่ก็บวชพระไปแล้วไม่ต้องไปจูบปากใครหนูยังลำบากอยู่ ตัวใครตัวมันกูรอดแล้วไงนะครับท่านทั้งหลายครับนรกครับนรกคือเผาไหม้ร้อนเป็นผลจากการมีโทสะมีความโกรธมีความเร่าร้อนนั่นก็คืออะไรครับโกรธนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครตามใจทุกเรื่องหรอกมีคนขัดคอเราไหมแต่ตราบใดก็ตามที่เรายังทำใจได้
ข้าใจไหมตราบใดก็ตามที่เราสามารถควบคุมจิตมีสติอยู่นะครับไม่โกรธนะครับกั้นไม่ได้ไม่ทำร้ายใครยังไงก็ตามถึงจะเคืองขนาดไหนแต่ไม่ยอมผิดศีลนั่นเรายังเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นะครับแต่เมื่อไรก็ตามมันทะลุไปแล้วอยากจะฆ่ามันอยากจะตบมันล้างน้ำอยากจะเผาบ้านมันอยากจะทำลายทรัพย์สินสมบัติของเขาไหนโอ้ยมีลูกมีเมียกูจะข่มขืนให้หมดอะไรเงี้ยนรกครับนั่นคือนรกแหละครับเห็นไหมนั่นก็คือนะครับโกรธจนเกินศีลเป็นสันนรกเห็นไหมครับว่าเกณฑ์สำคัญอยู่ตรงไหนศีลไงครับศีลเป็นบาดฐานสำคัญถ้าเมื่อใดก็ตามที่ศีลยังครองใจเราอยู่ได้เราไม่มีทางที่จะตกไปสู่อบายได้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามมันทะลุศีลเมื่อไรก็ตัวใครตัวมันเห็นไหมนั้นศีลสำคัญไหมครับสำคัญเฮ้ยวันนี้ยังไม่สมทานว่าเลยครับประนมมือพุทโธเสียงไม่กระชับไม่มันเลยเอาใหม่พุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายผู้เป็นสหายของข้าพเจ้าจงปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าอยู่รอดปลอดภัยเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพียงโอเคครับตอนนี้พวกเราเป็นเทวดากันแล้วเรียบร้อยฉะนั้นต้องกระปรี้กระเปร่ากันหน่อยจะขึ้นสวรรค์ละอยากจะเป็นเทวดาทำยังไงทำบุญทำทานรักษาศีลแต่ที่สำคัญคือต้องมีหิริโอตัปปะนั่นคือเทวตาธรรมธรรมะของความเป็นเทวดาถ้าใครต้องการจะเป็นรูปพรหมทำสมาธิจนถึงรูปฌานใครต้องการเป็นอรูปพรหมทำสมาธิจนถึงอรูปฌานเห็นไหมครับว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ใครเป็นผู้กำหนดภพภูมิให้แก่เราตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นเลยฉะนั้นใจสำคัญไหมเราจะต้องรักษาใจของเราอย่างเข้มงวดกวดขันอุ๊ยอะไรเนี่ยภาพยนตร์เรื่อง Ghost มาดูกันครับเดี๋ยวไฟเสียงพร้อมนะครับเสียงออกเปล่าเนี่ยดูสินั่นดังขึ้นอีกเอาใหม่ๆเดี๋ยวถอยใหม่พระเอกนางเอกเดินมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเพิ่มเสียงหน่อยโอเค just take the money just leave it no Sam ครับพระเอกเข้าไปแย่งปืนที่ร้าย Sam no somebody help us ใครก็ได้ช่วยพวกเราทีแย่งกันไปแย่งกันมาใครก็ได้ช่วยเฮาต่อยเสียงปืนลั่นผู้ร้ายวิ่งหนีไปพระเอกวิ่งตามไปติดๆแต่ด้วยความเป็นห่วงแฟนนะครับไม่เป็นไรช่างมันเถอะเขาไม่มีใครเป็นไรแฟนแกเป็นคนไทยนะครับชื่อยามาลิมาลิเห็นไหมมาลิเนี่ยมาลินะครับมาลิมาลิผีกะผีกะมาลิผีกะแต่เมื่อกลับมาถึงกับช็อกเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยทำไมมันหน้าเหมือนเราเลยเฮ้ยเราไม่เคยมีฝาแฝดเฮ้ย somebody ใครก็ได้ somebody ใครก็ได้ somebody ช่วยค่อยทีoh my god บอกแล้วว่าอย่าใส่เสื้อแดงเห็นไหมเดือดร้อนเห็นไหมHold on, baby. Somebody's gonna come. ให้เรามือจับดูดิ You're gonna be okay.
จับก็ไม่โดนหยองหยองหยองSomebody ใครก็ได้ Somebody help ช่วยค่อยทีที่เห็นอยู่นี่ใช่คนไหมไม่ใช่ครับภาษาไทยเรียกว่าผีเรียกว่าวิญญาณคงไม่ค่อยถูกอ่ะเพราะว่าวิญญาณคือความรู้ที่จิตสั่งสมเอาไว้นะครับถ้าเราเรียกว่าผีน่าจะใกล้เคียงความจริงมากกว่านั่นเป็นภาษาไทยที่แปลว่าสิ่งที่เป็นทันทีที่เขาทันทีปืนลั่นตอนที่ปืนลั่นอ่ะตายแล้วโป้งเนี่ยตัดขั้วหัวใจตายแล้วครับแต่ตายปุ๊บเกิดปั๊บจิตนั้นจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือขาดกายไม่ได้มันขาดกายไม่ได้ถ้าไม่มีกายจะเอาตายที่ไหนไปดูเอาหูที่ไหนไปฟังเอาจมูกที่ไหนไปดมมันจำเป็นจะต้องสร้างกายและมันคุ้นกับการสร้างกายอยู่แล้วมันเคยชินกับการสร้างกายอยู่แล้วฉะนั้นมันจึงเกิดใหม่แบบโอปปาติกะกำเนิดเกิดแบบผุดขึ้นนะครับได้กายใหม่ซึ่งเป็นอธิสมานกายเป็นกายทิพย์มองด้วยตามนุษย์ไม่เห็นเวลามันสร้างกายมันเอาอะไรมาสร้างมันไปดึงเอาพลังงานที่อยู่รอบๆเข้ามาประกอบกันขึ้นเป็นรูปร่างเป็นหน้าตาแล้วโดยที่จิตมันสำคัญถึงความมีอยู่นะครับความมีอยู่ของกายนั้นมันยังสำคัญว่ามันมีเสื้อผ้ามันก็ได้เสื้อผ้าท่านทั้งหลายครับมันสำคัญอารมณ์สุดท้ายเช่นไรมันได้มาอย่างนั้นเคยได้ยินเรื่องผีเละๆไหมไอ้ที่มันตาห้อยโบ๋เบ๋มาเนี่ยมันจำอารมณ์มันฝังใจตรงนั้นไม่ใช่เฉพาะผีที่จำอารมณ์ตอนตัวเองตายแม้แต่เทวดาบางชนิดก็ยังจำอารมณ์ตอนที่ตัวเองตายจำอารมณ์ว่ามีคนเอาหัวช้างมาเปลี่ยนให้ใครพระพิฆเนศใช่ไหมจริงๆพระพิฆเนศมีฤทธิ์แสดงตัวเป็นชายหนุ่มงดงามขนาดไหนก็ได้แต่จิตเขาอุปทานยึดในความที่ถูกเปลี่ยนหัวด้วยหัวช้างเห็นไหมนี่คืออุปทานความยึดถือมันล็อกฉะนั้นไอ้ผีเละๆเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกตอนตายเขาเละเขาเลยจำอารมณ์สุดท้ายที่เขาเละแล้วเขาก็เลยมาอย่างเละๆแล้วขอเตือนพวกเราว่าอย่ากลัวครับอย่ากลัวเพราะว่าถามตัวคุณเองเวลาคุณจะออกไปนอกบ้านคุณอยากไม่ให้คนอื่นเขาเห็นน่ะคุณอยากให้เขาเห็นตอนสวยๆหรือตอนเห็นเละๆล่ะคุณแต่งหน้าแต่งตาก่อนออกจากบ้านใช่ไหมล่ะคุณอยากโชว์หน้าสวยๆของคุณใช่ไหมล่ะก็เช่นเดียวกันไม่มีใครอยากโชว์หน้าตอนเละๆหรอกครับแสดงว่าเขากำลังทุกข์ใช่ไหมเขากำลังลำบากใช่ไหมฉะนั้นถ้าเจอมาเละๆนะคุณตั้งอารมณ์เลยนะครับบอกว่าตั้งอารมณ์ด้วยอะไรครับด้วยเมตตาสงสารว่าเนี่ยโอ้โหเละมาเชียวนะมึงมานี่มานี่เดี๋ยวกูจะแผ่บุญให้แต่มีข้อแม้นะถ้ารับบุญไปแล้วสวยหล่อแล้วอย่าลืมโชว์ตัวด้วยแหมมาตอนเละมาให้กูดูแต่ตอนสวยๆไปคอยให้คนอื่นดูน่าเกลียดเนี่ยต้องบอกงี้เข้าใจยังตั้งอารมณ์ไม่ถูกด้วยอารมณ์เมตตาว่าเออน่าสงสารแล้วเราก็จะได้สงเคราะห์เขาอย่าไปกลัวเขาเลยเขาน่าทุกข์ทรมานมาเขาไม่ได้คิดมาแกล้งเกิ้งอะไรเราหรอกนะครับโอเคครับท่านทั้งหลายครับตอนที่เขาเข้าไปแย่งปืนเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะครับปืนมันบังเอิญลั่นตุ้งตายแล้วมองเท่งฉะนั้นได้กายใหม่กายที่เป็นอธิสมานกายและอยู่ในภาวะความเป็นสัมภเวสีนี่คือสัมภเวสีหรือผีเร่ร่อนเพื่อรอเกิดในความเป็นมนุษย์ท่านทั้งหลายครับท่านอาจารย์ววชิระเมธีใช้คำว่าสัมภเวสีกับทุกคนหมายความว่าตราบใดก็ตามเรายังไม่เข้าถึงพระนิพพานทุกคนก็ยังเป็นสัมภเวสีอยู่อันนี้คือความหมายแบบกว้างนะครับทุกชีวิตที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดเป็นสัมภเวสีแต่ถ้าใช้แบบนั้นมันก็ไม่มีความหมายอย่างอื่นพิเศษจริงๆแล้วหลวงพี่ใช้คำว่าสัมภเวสีเพราะว่ามันมีกลุ่มที่ยังไม่มีภพเรียกโดยเฉพาะเช่นถ้าคุณเป็นจิตเป็นกุศลเป็นเทวดาอินพรหมมันก็มีภพของเขาอยู่นะครับหรือไปเป็นเปรตอสุรกายก็มีภพฝ่ายล่างแต่ไอ้กลางๆที่รอเกิดในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่มีชื่อเรียกก็เลยใช้ชื่อสัมภเวสีให้มันเหมาะสมลงไปตรงนี้คือสัมภเวสีเพื่อรอเกิดในความเป็นมนุษย์ครับเอาละนะชัดเจนนะครับทีนี้ท่านอะไรครับวันที่5เมษายน2534ปิดฉากชีวิตเจ้าพ่อเมืองหลวงคุณแคล้วธนกุลนะครับถูกสังหารในวันศุกร์นะครับวันศุกร์สมัยรสช.ถ้าจะไม่ผิดนะครับสมัยนู้นนะครับท่านอะไรครับสมัยรสช.คุณแคล้วถูกเก็บนะครับ
เป็นวันศุกร์ปรากฏว่าต่อมาครับวันที่6เมษายนวันเสาร์เขาทรายกาแล็กซี่ขึ้นชกกับนักมวยเกาหลีเจซอกปาร์คชนะน็อกยก5ขณะซึ่งกำลังคาดเข็มขัดบนเวทีนั่นเองแล้วมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วประเทศอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนอันนี้คืออาจารย์ของหลวงพี่นะครับท่านดูรายการโทรทัศน์ดูการชกมวยอยู่แม่ชีดูชกมวยชอบนะครับปรากฏว่าท่านเห็นคุณแคล้วครับแต่งสูทขึ้นไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาทรายกาแล็กซี่บนเวทีดูเห็นผ่านจอโทรทัศน์เลยท่านก็ไม่มั่นใจว่าตาฝาดหรือเปล่าก็เช็คกับลูกศิษย์ของท่านมณีพันธ์เสกธีระตอนนี้อยู่คอนเกตเปาลีฟนะครับพันก็ยืนยันค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันอาทิตย์เดี๋ยวก่อนไม่ใช่วันที่ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่12เมษายนลงพาดหัวไม้ครับตรงเต็มหัวนะครับตัวใหญ่เลยพาดหัวข่าวนะครับผีแคล้วโผล่ตรวจงานมวยเลขาสาวเห็นกับตาส่วนคดีคืบหน้านิดๆเผยผีแคล้ววนเวียนที่โรงแรมมังกอกพาเลสเป็นห่วงงานมวยคิงครับเสมียนสมาคมมวยครับเห็นคุณแคล้วซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมมวยเนี่ยเดินเข้าออกสมาคมจับไข้หัวโกนเท่านั้นยังไม่พอหลวงปู่โง่นสรโยอยู่จังหวัดพิจิตรท่านเขียนหนังสือเรื่องพระพี่นางสุพรรณกาลยาท่านเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งท่านไปเทศนาที่กรุงเทพไปเทศที่กรุงเทพแล้วปรากฏว่ารถที่นัดว่าจะมารับไม่มารอไปรอมาก็มีรถลิมูซีนคันหนึ่งเลี้ยวเข้ามาจอดแล้วคนขับรถก็ลงมาบอกว่าเดี๋ยวผมไปส่งหลวงพ่อเองครับระหว่างนั่งไปในรถครับคนขับรถคนนั้นก็แนะนำตัวเองว่าผมชื่อแคล้วธนิกุลผีแคล้วเอารถลิมูซีนผีรับพระส่งวัดฉะนั้นท่านทั้งหลายครับเมื่อตอนขามาหลวงพี่มารถตู้ของนะครับยุวพุทธขากลับกูก็ยินดีขึ้นรถตู้ลิมูซีนไม่ขึ้นกลัวเหมือนกัน ภาพเฉลยหนังสือพิมพ์เดลินิวฉบับวันอาทิตย์ที่7เมษายนนะครับเดลินิวนะครับลงหน้าหนึ่งครับภาพนะครับลงข่าวหน้าหนึ่งวันอาทิตย์ที่7เมษายน2534คุณแคล้วอมพระสมเด็จวัดระฆังสู้กับมือปืนอย่างสุดฤทธิ์ก่อนสิ้นใจขารถท่านทั้งหลายครับเห็นไหมที่ปากคุณแคล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นใส่สร้อยไหมนะครับในปากคุณแคล้วอมพระสมเด็จวัดระฆังเลี่ยมทองไว้ในปากมีพระสมเด็จวัดระฆังแต่เอาชีวิตรอดไม่ได้อาจารย์หลวงพี่บอกว่าองค์นั้นเก๊โดนนักร้องเพื่อชีวิตหลอกขายมาไม่รู้คนไหนท่านทั้งหลายครับแต่ถึงจะพระเก๊แต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจกรณีของคุณแคล้วสังเกตไหมครับว่าคุณแคล้วเนี่ยนั่งอยู่เบาะหลังหัวพิงไปที่เบาะหน้านะครับปืนเขาบอกว่าในเนื้อข่าวปืนตกอยู่ข้างตัวปืนของคุณคราวเองตกอยู่ข้างตัววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้เป็นนิยายโปรดตั้งใจฟังระหว่างคุณคราวนั่งไปในรถคนขับรถก็ตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าเจ้านายมีคนดักยิงอยู่ข้างหน้าพูดยังไม่ทันขาดคำครับเสียงกระจกแตกกราวเสียงดังฟีฟ้าเข้ามาแล้วก็มีเสียงดังโผล่เพราะกระสุนนัดหนึ่งทะลวงไปที่กระโหลกศีรษะคนขับรถหายไปครึ่งซีกสัญชาตญาณเสือร้ายไม่ยอมให้ใครลบเหลี่ยมคุณแคล้วกระชากเขี้ยวเล็บประจำตัวนะครับปืนพกออกมาหมายจะข้ามหันไฟตรงข้ามมึงฆ่ากูจะฆ่ามึงอารมณ์นี้โกรธไหมโกรธแต่ขอโทษครับไม่ทันการเสียแล้วครับลูกกระสุนวิ่งมาเป็นหาฝนกระทบไปบนร่างกายคุณแคล้วชึ้งชึ้งเจ็บแสนเจ็บทรมานแสนทรมานแต่ในช่วงแวบหนึ่งของความรู้สึกคุณแคล้วจำได้ว่าครั้งหนึ่งคุณแคล้วเคยนั่งอยู่ริงไซส์สนามมวยแล้วมีคนปาระเบิดไปตำแหน่งที่คุณแคล้วนั่งอยู่เสียงระเบิดกัมมนาทเกิดก้องก็อึ้งโอ้ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางคนกรีดการ์ดวิ่งกันโอลมันตัวคุณแคล้วเองก็กระเด็นออกมาแต่ไม่เป็นไรเลยคุณแคล้วมั่นใจว่าตัวเองรอดตายมาได้เพราะตัวเองมีพระดีคือพระสมเด็จวัดระฆังแต่คนที่นั่งข้างคุณแคล้วแท้ๆเป็นลูกชายของอดีตอธิบดีกรมตำรวจเป็นลูกของคุณชุมพลโลหะชละนอนไส้ไหลตายแอ้งแม้งอยู่ตรงนั้นคุณแคล้วมั่นใจว่าตัวเองรอดตายไม่ได้ตัวเองมีพระดีก็เลยดึงพระขึ้นมาแล้วอมไว้ในปากสมมุติว่าคุณแคล้วอมพระสมเด็จไว้ในปากได้เพียงครึ่งวินาทีแล้วขาดใจตายถามว่าอะไรเกิดขึ้นมาดูกันครับ
กรณีของคุณแคล้วครับหลังจากอมพระสมเด็จไว้ในปากได้เพียงครึ่งวินาทีแล้วขาดใจตายจิตสุดท้ายเป็นกุศลไหมเป็นกุศลด้วยอำนาจพุทธานุสติมีพระสมเด็จเป็นอารมณ์คุณแคล้วจึงมีสุขติเป็นที่ไปนะครับครั้นจุติคือจุตินี่คือตายนะจำมาให้ดีนะครับคำว่าจุติเนี่ยอย่าไปตั้งชื่อลูกชื่อหลานว่านายจุตินะแปลว่าไอ้ตายนะครับท่านทั้งหลายครับแต่ก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ว่าที่ภาคใต้มีนายหัวจุตินะครับร่ำรวยมหาศาลนะครับรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านเป็นเจ้าของเมืองแร่เออชื่อตายแต่รวยได้ฉะนั้นหลานคนต่อไปลูกคนต่อไปตั้งชื่อว่านายมรณภาพดีไหมครับเผื่อจะรวยกับเขาบ้างโอเคครับท่านทั้งหลายครับครั้นจุติก็คือตายแล้วจึงปฏิสนธิเกิดผุดขึ้นเป็นเทวดาเพราะอารมณ์สุดท้ายเป็นกุศลใช่ไหมคุณนึกถึงองค์พระสมเด็จไม่ได้ปากแล้วโดนยิงกับกลายเป็นเทวดาในบัดดลตายจากความเป็นมนุษย์เกิดใหม่เป็นเทวดาในทันทีไม่มีรอยต่อโอ้โหเธอฝันร้ายน่าดูเลยฝันว่าไปเกิดมนุษย์นะเสร็จแล้วเราก็เป็นเจ้าพ่อในเมืองหลวงลบราค่าฝันกันน่าดูแต่สุดท้ายมันรุมยิงจนเละเลยนี่ตกใจตื่นเจอเธอดีใจนะเนี่ยนะเห็นไหมครับว่าชีวิตทั้งชีวิตของความเป็นมนุษย์คือฝันคืนเดียวของเทวดาตลกไหมท่านอะไรครับไปเกิดเป็นมนุษย์มาชาติหนึ่งแล้วฝันคืนเดียวจำให้ดีครับเรื่องอวตารน่ะของพระนารายณ์น่ะไม่ใช่ว่าหนึ่งร่างแยกเป็นหลายๆร่างแล้วไปเกิดแล้วอยู่ในที่เดียวกันในอยู่ในต่างที่กันในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับอวตารก็คือมาเกิดจริงๆนั่นแหละมาเสวยชาตินั่นแหละครับแต่เวลามันสั้นมากในความรู้สึกของความเป็นเทวดาเท่านั้นเองฉะนั้นไม่มีการที่1จิตแยกเป็น2จิตอย่าไปเชื่อนะครับไม่มีการที่1แยกเป็น2จิต1ก็จิต1ไม่มี2จิต1จิตแยกเป็น2จิตเซปเรตกันเป็นไปไม่ได้ฟันธงเออนะครับท่านทั้งหลายครับทีนี้กรณีของคุณแคล้วเนี่ยมาเป็นเทวดาก็ไม่ใช่เทวดากระจอกบุญเยอะด้วยเพราะคนที่ใจนักเลงเวลาทำบุญเทเลยใช่ไหมฉะนั้นบุญเขาเยอะเหมือนกันเขาเป็นเทวดามเหสัตเทวดากระจอกกระจอกที่ไหนจะเอารถมีลูมิซีนไปรับพระได้อันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านทั้งหลายพูดถึงเทวดามเหสักมีอีกคนหนึ่งซึ่งของพี่ยอมรับฝีมือเคยเป็นอดีตนายกของประเทศไทยถึงแก่กรรมแล้วออกวิดีโอคอนเฟรนซ์จำได้ไหมจำได้ป่ะคนไหนเอ่ยเทวดารักแมวจำได้ไหมองค์เนี้ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยรักใครเท่าไหร่อดีตนายกท่านนี้ทำกับข้าวเก่งนึกออกยังแล้วพอถึงแก่อานิจกรรมแล้วเป็นนายกคนเดียวที่หลวงพี่เห็นว่าแกถึงแก่กรรมแล้วไม่มีใครร้องไห้เสียใจเลยเพราะอะไรครับเพราะแกไม่ค่อยรักใครแกรักแต่แมวงั้นแมวคงจะเสียใจแน่ แต่ก็โอเคท่านก็ไม่เหสักเหมือนกันดูถูกท่านไม่ได้นะครับท่านหลายครับเอาละทีนี้ดูกรณีคุณแคล้วครับข้อมูลสุดท้ายเป็นกุศลไหมเป็นกุศลนะครับฉะนั้นไปอมพระมาในปากครึ่งวินาที1วินาทีจิตเกิดดับ4ล้านล้านดวงครึ่งวินาทีจิตเกิดดับ2ล้านล้านดวงไอ้2ล้านล้านดวงเนี่ยเปรียบเหมือนตัวหนังนะครับตัวหนัง1ใบดูหนังได้นาน2ชั่วโมงมีตัวหนังเรื่องพระสมเด็จพาสุขสนุกในสวรรค์อยู่2ล้านล้านใบตกลงดูหนังได้นานเท่าไหร่ครับ4ล้านล้านชั่วโมงเอา2คูณเข้าไปก็4ล้านล้านชั่วโมงฉะนั้นฉีกตัวใบที่1เรื่องอะไรเรื่องพระสมเด็จพาสุขสนุกในสวรรค์อดูไปครบ2ชั่วโมงนะครับฉีกตัวใบใหม่เอาเรื่องอะไรเรื่องเดิมฉีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดตัว2ล้านล้านใบก็เป็นเวลา4ล้านล้านชั่วโมงนี่คือโอกาสในการเป็นเทวดาของคุณแคล้วยาวนานถึง4ล้านล้านชั่วโมงแต่พอหมดตรงนี้แล้วเมื่อไรอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นทำอะไรมึงฆ่ากูจะฆ่ามึงอารมณ์นี้โกรธไหมโกรธฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องต่อไปไฟนรกสุดขอบฟ้าจากเทวดาลงนรกเลยเห็นไหมครับมันไล่จากนอกเข้าหาในจากข้อมูลที่มาล่าสุดไปหาข้อมูลที่มาก่อนหน้านั้นตามลำดับฉะนั้นกรณีเนี้ยเทวดาหลายคนนะครับรู้คิวหน้าว่าตัวเองลงนรกแน่กลัวไหมกลัวจะมีวิธีหนียังไง
เขาเลยจำเป็นจะต้องมาอาศัยร่างผู้อื่นที่เขาเรียกว่าเข้าทรงนั่นเองการเข้าทรงเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะครับเป็นไปได้เทวดาที่เป็นเจ้าหนี้เราและเขาจะเป็นต้องมาต่อบุญเขาก็จะมาขอบังคับไม่อาจจะถ้าขอไม่ยอมก็บังคับให้เจ้าของร่างออกไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวฉันยืมร่างแกก่อนอาศัยจิตซึ่งเป็นเหมือนฮาร์ดดิสฟังให้ดีนะครับจิตคือซูเปอร์ฮาร์ดดิสย้ายฮาร์ดดิสเราออกแล้วเอาฮาร์ดดิสเข้ามาสวมรอยใช่ไหมแล้วใช้อะไรครับใช้แรมกับ CPU ของเราสมองของเราคือแรมและ CPU ทำงานร่วมกับฮาร์ดดิสของเขาเพื่อปรุงแต่งแล้วเกิดกรรมเห็นไหมการจะสร้างกรรมสร้างได้ตอนเป็นมนุษย์นะครับตอนเป็นหมูป่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นการเสวยกรรมมากกว่าการสร้างกรรมสร้างได้เหมือนกันแต่มีผลน้อยมากมีผลแค่ประมาณอย่างมากสุดก็ 10% เท่านั้นเองของการสร้างในขณะที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นคุณสังเกตไหมว่าเทวดาทรงหมาทรงแมวไหมไม่เคยทรงหมาทรงแมวครับเพราะอะไรเพราะว่าแรมมันห่วยนะครับแรมไม่พอ CPU ห่วยรุ่นต่ำมันไม่เวิร์กเขาต้องทรงมนุษย์เข้าใจหรือยังฉะนั้นเวลาการทำงานมันต้องทำงานร่วมกันมันถึงจะเกิดกรรมการเป็นเทวดาสร้างกรรมไม่ได้เป็นการเสวยกรรมเป็นเสวยกรรมเหมือนเราไปฝันดีนะครับไปเสวยสุขในความฝันขณะเดียวกันตกนรกก็ไปเสวยนะครับเสวยทุกข์ซึ่งเป็นเหมือนความฝันเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝันที่เป็นจริงในขณะที่อยู่ในภาวะนั้นมันทุกข์จริงๆมันสุขจริงๆแต่มันสร้างกรรมใหม่ไม่ได้ฉะนั้นมนุษย์คือโอกาสโลกโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนแปลงพลิกผันทุกอย่างที่เคยมีมาในอดีตคุณไม่ต้องไปแคร์หรอกครับว่าคุณอาจจะไม่ได้เคยยิ่งใหญ่มาในอดีตจริงๆหลวงพี่เชื่อว่าทุกคนในห้องนี้เคยยิ่งใหญ่มาแล้วทั้งนั้นเพราะว่าถ้าวันนี้คุณมาถึงความเป็นมนุษย์เป็นคนไทยเจอพุทธศาสนาคุณเทียบกับไอ้คนอีก 7,000 ล้านคนทั่วโลกสิว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยและคนส่วนน้อยซึ่งมีบุญญามหาศาลฉะนั้นคุณต้องเคยผ่านโลกนี้มานานแสนนานพอสมควรจนกระทั่งคุณได้สั่งสมบุญมาเพียงพอที่จะมาเป็นชาวพุทธอย่าดูถูกตัวเองเป็นอันขาดนะครับถ้าเราไม่มีบุญพอเราไม่มาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายครับใช้โอกาสที่คุณมีให้มีค่าสูงสุดเพราะว่านี่คือโอกาสสโลกที่คุณจะพลิกทุกอย่างได้หมดเลยด้วยการกระทำในปัจจุบันและอนาคตอดีตแก้ได้ไหมล่ะแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันและอนาคตยังอยู่ในกำมือของเราหรือเปล่าล่ะงั้นใช้ครับใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดครับท่านทั้งหลายครับอย่าทำลายกำลังใจตนเองนะครับอย่าทำลายกำลังใจทุกอย่างโอกาสยังอยู่เบื้องหน้าเรายังมีแขนมีขามีตามีหูคนอื่นที่เขาพิกลพิการเขามีน้อยกว่าเราตั้งเยอะแยะมีคนมีแต่ตัวรุ่นน่ะเขายังสามารถมีชีวิตอย่างมีปกติสุขได้แล้วเรามีแขนขาตาหูครบจะมาอ่อนแรงไปทำไมจะมาลดกำลังใจตัวเองทำไมไม่ลุยไปข้างหน้าท่านทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านมีพระเนตรเพียงข้างเดียวนะท่านยังทำความดีมหาศาลให้กับเราได้ถ้าคุณอยากรู้ว่าพระองค์ใช้ชีวิตอย่างไรคุณปิดตาสักอาทิตย์หนึ่งข้างหนึ่งแล้วลองใช้ชีวิตดูสิครับว่าชีวิตที่มันมีนะครับมีตาเพียงข้างเดียวมันมีความลำบากขนาดไหนตักข้าวใส่ปากยังไม่ถูกเลยครับเพราะหลวงพี่เมื่อช่วงที่แล้วหลวงพี่เจ็บตารู้เลยว่าโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายเอาข้าวใส่ปากตัวเองอ่ะมันไม่ถูกอ่ะเพราะว่าสามมิติเรามองผิดหมดไงมันเห็นแค่มิติเดียวไงฉะนั้นท่านทั้งหลายครับลองดูสิเอาแค่อาทิตย์เดียวก็รู้ผลแล้วลองดูสิปิดตาข้างนึง1อาทิตย์จะสนุกไหมแล้วลองคิดว่าเรามีทั้ง2ตาทำไมเราจะทำความดีบ้างไม่ได้นะครับคิดดูให้ดีเอาละครับท่านทั้งหลายครับกว่าจะถอยข้อมูลลงมากว่าจะถอยไปเจอตรงที่เรามีศีล5ยากไหมฉะนั้นการได้เกิดมนุษย์เป็นของได้ยากลองคิดสิครับว่ากว่าจะถอยไปเจอตรงที่เรามีศีล5เป็นมนุษย์ถ้าบังเอิญยุคนั้นเป็นยุคจุลสิกไม่มีมนุษย์มีแต่ไดโนเสาร์จะได้เกิดไหมก็ฟาวใช่ไหมก็เป็นมนุษย์แบบก็มีเป็นกลางๆเหมือนมนุษย์แต่ว่าไม่มีที่ให้เกิดก็เป็นเหมือนกับสัมภเวสีผีเร่ร่อนไปเรื่อยๆอายุยืนยาวนะครับอายุยืนยาวพอๆกับเทวดาแต่ไม่สุขเหมือนเทวดาไม่ทุกข์เหมือนสัตว์นรกเปรตอสุรกายกลางๆเห็นไหมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเอาละครับการได้เกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นของที่ได้มาโดยยากพึงใช้ให้คุ้มค่า
ต้องบอกตรงๆว่าถ้าท่านไม่ใช่โพธิสัตว์หรือปัจเจกและถ้าท่านอุตส่าห์มาเกิดในพุทธศาสนาแล้วชาตินี้ไม่ได้เป็นพระโสดาบันเสียชาติเกิดเนี่ยซัดแรงๆเลยใช่ไหมถ้าไม่ใช่ปัจเจกโพธิสัตว์โอเคไอ้นั่นเขาเป็นข้อห้ามคือมันเป็นอริยบุคคลไม่ได้แต่ถ้าเรามาเกิดในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคกึ่งกลางพุทธศาสนาแค่โสดาบันเป็นไม่ได้นี่เสียชาติเกิดแล้วครับงั้นตั้งเป้าได้แล้วครับอย่างต่ำเป้าของคุณต้องโสดาบันเป็นอย่างต่ำส่วนใครจะตั้งอรหันต์เลยยินดีด้วยครับท่านทั้งหลายครับทีนี้ใครที่เรียนอภิธรรมมานะครับจิตทำงานเป็นวิถีจิตอันนี้ขออนุญาตสำหรับคนที่นักวิชาการนะครับถ้าเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายหลวงพี่ไว้ป้องกันเอาไว้ป้องกันตัวคือจิตทำงานเป็นวิถีจิตหนึ่งลูปเนี่ยหนึ่งรอบของมันเนี่ยไซเคิลเต็มที่เนี่ย17ขณะมันจะขึ้นตรงพีคซึ่งเป็นตัวกรรมเนี่ย7ขณะที่เขาเรียกว่าชาวนะจิตนะครับมี7ดวงและหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองที่ส่งผลชาติหน้าแสดงว่าโอกาสในการเกิดเป็นเทวดาของคุณแคล้วไม่ใช่4ล้านล้านชั่วโมงที่เราคำนวณเมื่อกี้เพราะคำนวณหยาบแต่ต้องเอาเพียงแค่1ใน17ของ4ล้านล้านชั่วโมงผลที่ได้ออกมาคือตัวเลขข้างล่างครับ 240,000 ล้านชั่วโมงนี่คือโอกาสเป็นเทวดาแท้จริงของคุณแคล้วเพราะคำนวณจากการที่ว่า1วิถีจิตมี17ขณะเป็นชาวนะจิตหรือจิตที่เป็นตัวกรรมจริงๆแค่7ดวงส่งผลชาติหน้าแค่ดวงเดียวนะ1ดวงใน17ก็เอา17ไปหาร4ล้านล้านได้คำตอบคือ240,000ล้านชั่วโมงซึ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับท่านทั้งหลายเอาละครับอันนี้เป็นการป้องกันตัวของพระอาจารย์ภาสกรเพราะว่าถ้าเจอนักวิชาการโดยเฉพาะนักอภิธรรมเป็นนักหาเรื่องตัวยงเราจะต้องเสียบไปก่อนว่ากูก็รู้เหมือนกันเว้ยนะครับท่านทั้งหลายครับเห็นไหมครับว่าในเรื่องขบวนการทางด้านใจนะครับสมดุลใจใจเราเป็นเครื่องกำหนดอนาคตถูกต้องไหมภพภูมิต่างๆใครสร้างใจเราเป็นผู้สร้างฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เรารักษาใจของเราในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในการอยู่ร่วมผู้อื่นพระเจ้าสอนให้เรารักษาใจด้วยอารมณ์ใจ4ประการนี้ครับก็คือเรียกว่าบรมวิหารบรม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 แปลว่าประเสริฐวิหารที่อยู่หรือเรือนใจของผู้ประเสริฐนะครับนี่คือเรือนใจของผู้ประเสริฐครองใจไว้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยอารมณ์ใจเพียงแค่4อย่างประการที่1คือเมตตาปรารถนาให้เกิดสุขฉันรักตัวเองอยากให้ตัวเองมีความสุขผมรักคุณหมายความว่าไงครับผมอยากให้คุณมีความสุขคุณผู้หญิงครับเคยมีใครมาบอกรักคุณบ้างหรือยังถ้ามีใครมาบอกรักคุณคุณรีบบีบคอมันคุณหมายความว่ายังไงคะคุณบอกว่าคุณรักดิฉันคุณหมายความว่าคุณอยากให้ดิฉันมีความสุขหรือว่าคุณอยากมีความสุขเอาโดยเอาดิฉันเป็นอุปกรณ์โหแรงท่านทั้งหลายครับขอเตือนคุณผู้หญิงว่าพึงหนีให้ไกลผู้ชาย2ประเภทประเภทที่1มันรักแต่ตัวมันเองแต่มันมาตอแหลว่ามันรักเราประเภทนี้มันอาจจะข่มขืนเราเมื่อไรก็ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่ได้แคร์เรามันไม่สนใจเรามันสนใจตัวมันเองนั่นคืออันตรายประเภทที่1แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือประเภทที่2ครับพวกคลั่งรักคุณอาจจะเคยเจอสักครั้งในชีวิตเขาจะมาสารภาพกับคุณว่าผมรักคุณผมอยากให้คุณมีความสุขถึงชีวิตผมจะตกต่ำบัดซบยังไงผมก็ไม่สนใจขอให้คุณมีความสุขผมก็พอใจถ้าคุณเจอพันนี้นะครับหนีให้ไกลเลยนะครับขนาดตัวมันเองยังรักตัวเองไม่เป็นแล้วมันจะมารักเราได้ยังไงพระเจ้าบอกว่าใครที่จะรักได้เนี่ยจะต้องรู้จักรักตัวเองว่าตัวเองปรารถนาสุขเกลียดทุกข์เช่นไรแล้วปรารถนานั้นนะครับถ่ายเทไปยังคนที่ใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเราคนใกล้ชิดเราจนแม้กระทั่งศัตรูก็สามารถรักได้พระองค์ทรงรักเป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงรักพระราหุลกับพระเทวทัตในอัตราที่เท่ากันเพราะอะไรเพราะถ้าดูตลอดสายราหุลเองบางพวกบางชาติก็เป็นศัตรูเคยฆ่าฟันกันมาแล้วก็มองดูเทวทัตบางพวกบางชาติเทวทัตก็เคยเป็นคนรักเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมาฉะนั้นรักได้ก็ชังได้ชังได้ก็รักได้เพราะว่าเบื้องหลังความรักคือความชังเบื้องหลังความชังคือความรักเจ้ากรรมนายเวรล้วนแล้วแต่เป็นอดีตบุคคลอันเป็นที่รักทั้งสิ้นโปรดฟังอีกครั้งเจ้ากรรมนายเวรนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอดีตบุคคลอันเป็นที่รักทั้งสิ้นเพราะเหตุอะไรครับเพราะถ้าไม่รักมากก็คงไม่ชังมากที่ชังมากก็เพราะเคยรักคุณจำได้ไหมไอ้หัวหน้าเหลืองหัวหน้าแดงเมื่อก่อนมันเคยรักกันไหม
มันเคยเป็นเพื่อนซี้กันใช่ไหมแทบจะจูบปากกันได้ใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็มาทะเลาะกันเกลียดกันจนบ้านเมืองแทบล่มสลายเห็นไหมท่านทั้งหลายครับบางภพบางชาติหลวงพี่เชื่อว่าไอ้คนสองคนนี้มันก็เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียมันเคยเกี่ยวเนื่องกันมาก่อนจริงหรือเปล่าไม่ต้องดูใครดูพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชเมื่อก่อนเด็กๆก็เล่นกันมาใช่ไหมเล่นซ้อนแอบเล่นกันมาเล่นตีจับกันมาใช่ไหมตอนเป็นเด็กๆก็เด็กๆก็เล่นกันมีกำแพงที่ไหนใช่ไหมแต่เมื่อโตขึ้นมาสุดท้ายมาชนช้างทำยุทธหัตถีตัดคอกันใช่ไหมท่านทั้งหลายครับชัวร์เลยครับไอ้สองคนนั่นแหละมันต้องเคยเป็นผัวเป็นเมียกันแน่นอนใช่ไหมคนหนึ่งเป็นหญิงคนหนึ่งเป็นชายวัยใกล้เคียงกันมันก็นิสัยคล้ายๆกันเป็นประเภทเดียวกันเผ่าเดียวกันมันก็ดึงดูดกันมันก็มารักมาชังกันเห็นป่ะฉะนั้นการันตีฟันธงมันสองคนเคยเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ใครเป็นผัวใครเป็นเมียกูไม่รู้ไม่อยากคิดน่าเกลียดแต่ขอโทษครับวันนี้ผัวเมียเขาทะเลาะกันเราไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าวันหน้าเขากลับมาคืนดีกันแล้วเราจะเป็นหมาหัวเน่า ฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาเลิกกันทีละเบื่อนะครับท่านทั้งหลายครับได้เวลาปรองดองกันแล้วล่ะ โอเคครับเมตตาปรารถนาให้เกิดสุขกรุณาครับปรารถนาให้พ้นทุกข์ฉันรักตัวเองแปลว่าอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์นะครับเอ้ยไม่ใช่เอ้ยอยากให้ตัวเองมีความสุขฉันสงสารตัวเองอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์สงสารเด็กคนนี้จังอยากให้เด็กคนนี้พ้นทุกข์คุณผู้หญิงจำได้ไหมตอนที่คุณเป็นสาวน้อยแรกรุ่นดารุณียืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนเพื่อนะครับระหว่างรอรถมารับอยู่นั่นเองก็มีชายหนุ่มต่างโรงเรียนมายืนส่งตาหวานนี่เธอดูอีตาบ้านนั่นสิทำตาหวานตาเชื่อมอยู่ได้เห็นแล้วอ้วกแตกคลื่นไส้ทุเรศน่าเกียดปรากฏว่าไอ้หนุ่มต่างโรงเรียนมาทุกวันมาส่งตาหวานตาเชื่อมทุกวัน1เดือนผ่านไปมาไม่เว้นเลยครับนี่เธอดูอีตาบ้านนั่นสิมาทำตาหวานตาเชื่อมอยู่ได้ทุกวันเห็นแล้วคลื่นไส้อ้วกแตกน้ำหนักฉันลดไปตั้งหลายโลกินข้าวไม่ลงอ้วกแตกคลื่นไส้นะครับ1เดือนผ่านไป2เดือนผ่านไป3เดือนผ่านไป4เดือนผ่านไปมาทุกวันไม่เคยขาดส่งตาหวานตาเชื่อมทุกวันนี่เธอฉันชักจะสงสารมันแล้วล่ะสงสารแปลว่าอะไรครับอยากให้มันพ้นทุกข์อยากให้มันพ้นทุกข์ก็แปลว่าอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันมีความสุขก็แปลว่ารักมันเข้าแล้วสาวเอ๋ยจะบอกให้อย่าได้สงสารใครง่ายๆไม่งั้นคนที่น่าสงสารที่สุดจะเป็นใครพวกมีประสบการณ์รีบบอกเลยเห็นไหมเห็นไหมโดนมาแล้วเห็นไหมท่านทั้งหลายครับความรักกับความสงสารแท้จริงคือเหรียญเดียวกันแต่มี2หน้าหน้าหนึ่งหัวหน้าหนึ่งก้อยแต่มันก็เหรียญเดียวกันใช่ไหมฉะนั้นการปรารถนาให้เกิดสุขกับปรารถนาให้พ้นทุกข์มันก็ไอ้เรื่องเดียวกันฉะนั้นขอเตือนคุณผู้หญิงว่าใจแข็งไว้อีหนูนะครับเพราะว่าถ้าใจอ่อนสงสารมันเมื่อไรเสร็จมันทุกทีแต่คุณผู้ชายหลวงพี่ขอให้กำลังใจตื้อครองโลกมันสงสารเราเมื่อไรเสร็จเราเมื่อนั้นนะแต่ขอโทษครับขอเตือนผู้ชายไปนิดนึงครับอย่าให้เลยนะครับอย่าให้เลยความสงสารถ้ามันเลยความสงสารกลายเป็นสมเพชเมื่อไรจบนะครับปัญหาใหญ่ของนักรักทั้งหลายคือว่าเผลอรักเขามากเกินไปยกเขาไว้สูงให้คุณค่าเขาโดดเด่นเกินไปแล้วลดค่าตัวเองจนต่ำต้อยอย่าทำเป็นอันขาดนะครับเมื่อเรายกให้เขามีคุณค่าอย่าลืมยกตัวเองขึ้นด้วยเข้าใจไหมถ้าเราลืมว่าตัวเองมีคุณค่าเราลืมดูแลตัวเองลืมบำรุงตัวเองลืมให้คุณค่ากับตัวเองไม่สนใจดูแลเอาใจใส่ตัวเองในเมื่อตัวเองยังไม่เห็นตัวเองมีค่าแล้วเขาจะเห็นเรามีค่าได้อย่างไรฉะนั้นเรื่องของความรักไหนขอบอกหน่อยเถอะว่ามันเป็นการเล่นเกมคุณค่าระหว่างกันและกันเราเห็นเขามีค่าแต่เราก็อยากให้เขาเห็นเรามีค่าถ้าคุณสามารถเลี้ยงบาลานซ์ไว้ได้เลี้ยงดุลไว้ได้มันก็ยังพอเป็นไปได้แต่แน่นอนครับที่พระองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์มันรอจ่ออยู่แล้วใช่ไหมยังไม่ได้ก็ทุกข์ได้มาแล้วก็ทุกข์อีกดูแลอีกอย่าไปมองคนอื่นนะฉันสวยคนเดียวในโลกนะเห็นไหมโอ้โหเครียดอ่ะมองใครก็ไม่ได้โอ้ประสาท เป็นไหมเป็นไหมอย่าไปมองคนอื่นเคยเป็นไหมเคยไหม โอเคครับท่านทั้งหลายครับเมตตากับกรุณาจริงๆมันก็ไอ้เรื่องเดียวกันเหรียญเดียวกันทีนี้มุทิตาพลอยยินดีพ
พราะเรามั่นใจในกฎแห่งกรรมเพราะเราพิจารณากฎแห่งกรรมจนครั้งเรามั่นใจแล้วเราจึงมั่นใจว่าใครก็ตามที่เขาได้ดิบได้ดีเพราะเขาเคยทำความดีมาแล้วเราเห็นใครกำลังทำความดีทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่หมั่นไส้เขาเราบอกว่าเออดีโมทนาสาธุด้วยเพราะเรารู้ว่าวันหน้าเขาต้องได้รับความสุขเป็นผลแน่นอนท่านทั้งหลายครับฉะนั้นคนซึ่งเข้าใจกฎแห่งกรรมยอมรับกฎแห่งกรรมนะเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมจึงจะสามารถมุทิตาพลอยยินดีได้หลวงพี่ขอเตือนพวกเราว่าพึงระวังคนที่เราไว้วางใจคนใกล้ชิดแต่เป็นคนที่ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อกฎแห่งกรรมคนเหล่านั้นเป็นบุคคลที่น่ากลัวที่สุดวันนี้เขาเป็นเพื่อนเราวันนี้เขาเป็นคนร่วมงานกับเราวันนี้เขาเป็นคนใกล้ชิดเราแต่ถ้าวันไหนคุณได้ดิบได้ดีเกินหน้าเกินตาเขาขึ้นไปมันนั่นแหละจะดึงเราลงกลับมานะมาเท่ากันนะมาเท่ากันนี่แหละคนไทยตัวร้ายเลยโดยเฉพาะเรื่องขี้อิจฉานี่สุดยอดของความขี้อิจฉาไม่ใช่เฉพาะขี้อิจฉาอย่างเดียวครับเมืองไทยนี่หลวงพี่ขอฟันธงเลยว่าไทยแลนด์ควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นตอแหลแลนด์เราเนี่ยโคตรตอแหลครับจริงหรือเปล่าหลวงพี่พิสูจน์ให้ดูได้ถามจริงๆเถอะไหนใครชอบคอร์รัปชันบ้างยกมือขึ้นไหนใครเกลียดคอร์รัปชันบ้างยกมือขึ้นชักกลัวชักกลัวกลัวกูเล่นงานท่านทั้งหลายครับเราบอกว่าเราเกลียดคอร์รัปชันอย่างงุ่นอย่างนี้ไหนถามว่าในห้องนี้ในชีวิตใครนะครับไม่เคยใช้ระบบเส้นสายไม่เคยใช้ระบบอุปถัมภ์มีไหมมั่นใจ 100% เลยฉันดิ้นรนสู้มาด้วยตัวเองตลอดชีวิตไม่เคยมีเส้นไม่เคยนะครับแซงคิวแซงแถวอะไรทั้งสิ้นสังเกตนะครับเป็นส่วนน้อยเหลือเกินอาจจะมีบังเอิญจำไม่ได้เท่านั้นเองหลวงพี่ไม่เชื่อครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเราอ้างอิงระบบอุปถัมภ์แล้วเราบอกว่าระบบอุปถัมภ์คือความเป็นไทยใช่ไหมคนไทยต้องมีน้ำใจต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ขณะที่เราเกื้อกูลกันเองเราไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับผู้อื่นใช่ไหมมันก็คือคอร์รัปชันไม่ใช่หรือนี่ไงปากบอกว่าเกลียดคอร์รัปชันแต่เราก็ยังยินดีปรีดากับคอร์รัปชันการไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้อื่นนั่นแหละครับคือการคอร์รัปชันท่านทั้งหลายครับอุเบกขาครับการวางใจเป็นกลางโอเคครับมุทิตาใครทำดีได้ดีเขาต้องได้ดีเป็นความสุขแน่ในอนาคตใครที่เขาได้ดีอยู่เขาได้รับเดือนยศด้วยตำแหน่งเขาต้องเคยทำความดีมาเขาเคยเสียสละมาเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะมาได้ดีในวันนี้เราก็ไม่ริษยาเขาเพราะเรารู้ว่าเขาเคยทำดีมาแต่ถ้าเราเมตตาไม่ได้กรุณาไม่ได้พอยินดีไม่ได้ก็เหลืออย่างเดียวครับอุเบกขาวางเฉยถูกต้องไหมนะครับสัตว์โลกมันก็เป็นไปตามธรรมเป็นไปตามกรรมของเขาขับรถกลับบ้านรถฝั่งตรงข้ามไงท้องไฟลุกท่วมคนออกมาดิ้นเดาๆสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกูไปก่อนเว้ยไม่ได้นะครับท่านทั้งหลายครับกลับไปถึงบ้านแม่ถามลูกๆเห็นน้องเปล่าทำไมอ่ะแม่ติดรถเพื่อนมันมายังมาไม่ถึงเลยเอ้าตั้งแต่กี่โมงแล้วล่ะหุ้ยแล้วรถอะไรแม่รถเฟียสสีแดงเอ้าก็ไอ้ที่หงายท้องมารถเฟียสสีแดงแล้วไอ้เดี๋ยวๆใครอ่ะเห็นไหมครับเมตตาต้องมาก่อนกรุณานะครับแล้วมุทิตาสุดท้ายอุเบกขาจึงเป็นกรณีสุดท้ายถ้าคุณเมตตาไม่ได้กรุณาไม่ได้ถึงจะไปที่อุเบกขาในกรณีท้ายสุดที่คุณเกื้อกูลอะไรไม่ได้เข้าใจหรือยังครับแต่เรายังมีสิทธิ์ทำหน้าที่อื่นในอเมริกานะครับถ้าเกิดมีการอุบัติเหตุนะครับคุณไม่มีหน้าที่อย่านะแต่คุณมีหน้าที่แจ้งต้องแจ้งทันทีที่เห็นว่าเกิดเห็นอะไรมีเกิดอะไรขึ้นที่ไหนแต่ลงไปไม่ได้เพราะคุณไม่มีหน้าที่นึกออกไหมเพราะเกิดคุณไปทำเขาเคลื่อนหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวโดนฟ้องเละเลยไม่ได้ครับอันตรายมากแต่ว่าอย่าลืมว่าบริการของเขาเร็วใช่ไหมพูดไปแป๊บเดียวคอปเตอร์มาถึงแล้วนะครับของเขาความพร้อมมันสูงโอเคอันนั้นก็ส่วนดีของเขาก็มีท่านทั้งหลายครับสมดุลใจจบแล้วนะครับขณะนี้เวลาเท่าไหร่โอเคมาต่อครับสมดุลโลกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโลกภายนอกถูกต้องไหมสมดุลใจความสัมพันธ์ของใจกับข้อมูลที่ใจบันทึกเอาไว้ทีนี้ตอนนี้หลวงพี่จะขออนุญาตเดี๋ยวนะครับใจเย็นๆอันนี้เดี๋ยวยังไม่ถึงเอาตรงนี้ไว้ก่อนกลับไปที่รูปเดิมก่อนเอาเรื่องพรหมวิหารด้วยก่อนท่านทั้งหลายครับเอายกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่งจำเหตุการณ์สึนามิได้ไหมต
อนเกิดสึนามิเนี่ยมีคนตายเยอะตายเยอะมากแล้วก็ตอนนั้นเรามีรายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับมีรายการที่เขามีรายการโทรทัศน์แล้วก็มีสาวๆมารับโทรศัพท์เวลาที่ใครโทรศัพท์มาบริจาคก็จะเอาชื่อมาพรูฟแล้วก็มาขึ้นที่หน้าจอนะครับแล้วก็มีรายการสลับร้องเพลงนิดหน่อยอะไรต่างๆนะครับก็ตัดภาพไปข่าวบ้างอะไรบ้างแล้วก็ชักชวนให้คนมาร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากท่านทั้งหลายครับระหว่างนั้นนั่นเองมีกระทาชายในคนหนึ่งแกเป็นคนยากจนเข็ญใจแกได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ว่าการมุทิตาพลอยยินดีเนี่ยเป็นการทำบุญแบบไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมนะครับเราไม่ต้องจ่ายเองแต่ว่าเราใช้วิธีน้อมใจพลอยยินดีกับผู้อื่นครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าเวลาโมทนาสาธุกับเขาพลอยยินดีกับเขาเนี่ยได้บุญ 10% บ้าง 20% บ้างแต่ครูบาอาจารย์หลวงพี่เนี่ยท่านบอกว่ามันอยู่ที่เทคนิคการพลอยยินดีถ้าคุณสามารถบิ้วอารมณ์ประหนึ่งว่าคุณเป็นผู้ทำบุญนั้นด้วยตนเองให้มีความปิ่มอิ่มอกอิ่มใจปีตินะครับประหนึ่งว่าเป็นผู้ทำบุญนั้นด้วยตนเองคุณได้ 100% ว้าวท่านไหนครับวันนั้นกระทาชายก็เป็นศิษย์อาจารย์เดียวกับหลวงพี่รู้ว่าอ๋อถ้าโมทนาต้องบิ้วอารมณ์ให้มีความรู้สึกพลอยยินดีกับเขาเต็มเปี่ยมเต็มหัวใจประหนึ่งว่าเราเป็นผู้ทำบุญนั้นด้วยตนเองวันนั้นแกนั่งดูทีวีอยู่มีรายการโทรทัศน์ตัวหนังสือก็วิ่งผ่านไปแกเห็นครับตอนนั้นรายชื่อขึ้นมาครับคุณหญิงผ่องเพ็ญทำบุญ1ล้านบาทวิ่งผ่านหน้าจอแกเลยฉกเลยครับโอ้บุญเยอะโมทนาดีกว่าโมทนาสาธุอิ่มใจซัดไปเต็มๆนะครับท่านทั้งหลายครับหลังจากเหตุการณ์สึนามิผ่านไปประมาณ 3-4 เดือนปรากฏว่ากระทาชายในคนนั้นพร้อมคุณหญิงผ่องเพ็ญอะไรนั้นน่ะก็ถึงแก่กรรมหมดบุญไปจากโลกตัดฉากไปที่สวงสวรรค์อันไกลโพ้นณสวงสวรรค์อันไกลโพ้นเทพบุตรสุสง่านั่งอยู่หน้าวิมานอันใหญ่โตโอรันรัศมีกายส่องสว่างไปทั่วนะครับแล้วก็มีนางฟ้าแวดล้อมเป็นพันๆองค์นะครับแล้วก็มีวิมานใหญ่โตมหึมาอยู่ข้างหลังมีธงทิวมีนะครับต้นไม้เพชรนิลจินดามากมายก่ายกองปรากฏว่าเทพบุตรกำลังนั่งชมบุญตัวเองอยู่มีนางฟ้านะครับนางฟ้าเทพธิดาหิ่งห้อยวิบ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 ล่องลอยผ่านมาธรรมดาเทวดาเขาชมบุญกันเทพธิดาหิ่งห้อยเห็นวิมานอันใหญ่โตและรัศมีกายอันสว่างสวยโอฬารของเทพบุตรก็แวะเข้าไปทักทายโอ้โหพ่อเทพบุตรท่านทำบุญด้วยสิ่งใดหรือจึงมีวิมานงดงามเห็นปานชนีเดี๋ยวนะแม่เทพธิดาหิ่งห้อยเดี๋ยวเราขอนึกก่อนนะอ๋อเรานึกออกแล้วตอนนั้นมนุษย์โลกเกิดเหตุการณ์สึนามิเราได้โมทนาในบุญอันผู้อื่นได้ทำไว้จึงได้มีวิมานงดงามเห็นปานชนีแน่นะครับโอ้โหพระเทพบุตรเพียงแค่โมทนาอย่างเดียวยังได้วิมานใหญ่โตปานชนีท่านโมทนากับบุญของใครหรือเดี๋ยวหน้าเราขอนึกดูก่อนอ๋อตอนนั้นเราเห็นหน้าจอโทรทัศน์ชื่ออะไรนะคุณหญิงผ่องเพ็ญทำบุญ1ล้านบาทแค่นั้นล่ะครับเทพธิดาหิ่งห้อยช็อกแม่ทิพยาเป็นอะไรอีฉันนะคะอีฉันอะไรอีฉันนะคะผ่องเพ็ญค่ะเอ้าแล้วทำไมแสงริบหรี่เป็นหิ่งห้อยอย่างนั้นล่ะคือว่าวันนั้นอีชั้นเล่นไพ่กับเพื่อนอยู่เพื่อนมันแซวอีชั้นว่าเนี่ยมึงมีเงินตั้งเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยทำบุญสักล้านหนึ่งขนแข้งไม่ล่วงหรอกอีชั้นก็เลยทำบุญไปอย่างเสียไม่ได้เห็นอะไรไหมคนหญิงผ่องเพ็ญแม้เป็นเจ้าของเงินก็จริงแต่กำลังใจตอนทำบุญน้อยไหมทำบุญแบบเสียไม่ได้ไม่ได้ยินดีในบุญนั้นมากมายนักแต่กระทาชายโมทนาเวอร์นะครับนึกว่าเจ้าของเขามีความสุขตัวเองก็ใส่ซะเต็มที่เลยก็เลยรับไปเต็มๆแต่ขอโทษครับหลังจากหมดบุญจากสวงสวรรค์กลับมาเกิดบนโลกระหว่างโมทนาฟรีไม่จ่ายสตังค์กับทำบุญ1ล้านบาทอันไหนกระทบโลกมากกว่ากันเงิน1ล้านบาทย่อมกระทบโลกมากกว่าถูกต้องไหมครั้นหมดบุญจากสวงสวรรค์มาแล้ว
เทพธิดาหิ่งห้อยน้อยแสงนะครับกลับมาเกิดบนโลกก็ต้องเป็นเจ้าหยงเจ้าหญิงร่ำรวยมหาศาลถูกต้องไหมเพราะว่าอาศัยเงิน1ล้านนั้นขยายตัวไปตามระยะเวลาถูกต้องไหมแต่กระทายชายของเราล่ะครับจากเทพบุตรมเหสัตครั้นกลับมาเกิดบนโลกไปไงก็มาเป็นกระทาชายเพื่อรอโมทนารอบต่อไปแต่ดันแต่ดันแต่ดันฉะนั้นนี่ชี้ให้ดูว่าสมดุลโลกทำงานยังไงเห็นไหมกระทบโลกมากกระทบโลกน้อยมีผลมากผลน้อยส่วนสมดุลใจมันผลจากอะไรครับผลจากใจที่สั่งสมข้อมูลอันไม่เป็นกลางในฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบถ้าฝ่ายบวกก็ส่งให้ไปเสวยผลในความสุขความเจริญในสวงสวรรค์อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นฝ่ายลบเป็นไงก็ลงไปข้างล่างไปสลายข้อมูลอันไม่เป็นกลางในฝ่ายลบทั้งหมดทั้งปวงนี่ตกลงมันเป็นการที่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นที่เป็นไปตามนี้หรือว่าเป็นกับทุกคนมันเป็นสากลใช่ไหมไม่ว่าคุณจะศาสนาไหนธรรมชาติเดียวกันไหมธรรมชาติเดียวกันฉะนั้นอย่าคิดว่าไม่เชื่อแล้วจะรอดยังไงก็กลไกเดียวกันเพราะนี่คือ law of nature มันไม่สนใจว่าคุณเป็นใครท่านทั้งหลายครับโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องต่อไปแล้วเราเกิดมาทำไมทำไมเราไม่ทำตัวเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไม่บาปไม่ต้องบุญขอโทษครับเราอาจจะเคยเป็นโต๊ะเก้าอี้มาก่อนแต่เราเลยจุดนั้นมานานแสนนานแล้วชีวิตมาจากไหนมันดำเนินมาอย่างไรมันเป็นไปมาอย่างไรเดี๋ยวเรามันจะมาดูกันในส่วนของสมดุลธรรมนะครับท่านทั้งหลายครับ what is life นะครับ what is life life คืออะไรชีวิตเป็นไปยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องอจินไตยซึ่งไม่มีในตำรานะครับฉะนั้นขอให้ถือว่าเป็นเรื่องที่พระพัสกรโม้ให้ฟังอย่าซีเรียสอย่าคิดมากนะครับท่านทั้งหลายครับมาฟังนิยายวิทยาศาสตร์กันก็แล้วกันนะครับวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์บอกว่าโลกนี้มีสสารและพลังงานถูกต้องไหมสสารและพลังงานสามารถทรานสเฟอร์หรือแปลเปลี่ยนระหว่างกันได้ด้วยทฤษฎีของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC กำลัง2 E คือพลังงาน M คือมวล C คือค่าคงที่ความเร็วแสงในเมื่อ C เป็นค่าคงที่ฉะนั้น E กับ M นั้นเป็นปฏิภาคตรงตามกัน E เพิ่ม M เพิ่ม E ลด M ลดนี่คือทฤษฎีการแปลสภาพจากพลังงานไปเป็นสสารจากสสารไปเป็นพลังงานท่านทั้งหลายครับทฤษฎีนี้เข้าไปทำระเบิดปรมาณูนะครับเปลี่ยนสสารให้เป็นพลังงานมหาศาลถล่มเมืองฮิโรชิมาราบเป็นหน้ากลองบึ้มคนตายมากมายก่ายกองตกลงจริงหรือไม่จริงจริงนะครับเขาทดลองสำเร็จแล้วแล้วก็ทำการทดลองย้อนสอนเปลี่ยนพลังงานกลับมาเป็นสสารก็ทำได้สำเร็จนั่นก็คือสสารและพลังงานสามารถแปลเปลี่ยนระหว่างกันได้แท้จริงมันก็คือสิ่งเดียวกันถูกต้องไหมเหมือนน้ำไอ้น้ำน้ำแข็งมันคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมแต่ต่างสถานะกันในเมื่อสสารเปลี่ยนเป็นพลังงานพลังงานเปลี่ยนเป็นสสารได้มันก็คือสิ่งเดียวกันแต่ต่างสถานะกันเช่นเดียวกันแต่วิชาควอนตัมฟิสิกส์บอกว่าแสงครับแสงนั้นมีสภาวะซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติซึ่งเป็นทั้งสสารและพลังงานเพราะว่าในสถานะของความเป็นพลังงานคือความเป็นคลื่นมันเป็นเวฟถูกต้องไหมนั่นคือบ่งบอกถึงความเป็นพลังงานขณะเดียวกันมันบ่งบอกความเป็นสสารด้วยการที่มันเลี้ยวเบนได้ฉะนั้นแสงคือทวิลักษณะของสิ่งเดียวกันคือมีทั้งลักษณะของความเป็นสสารและพลังงานในตัวมันเองมันอยู่ระหว่างกลางระหว่างสสารและพลังงานเอาละครับสรุปง่ายๆโลกนี้ก็มีแค่สสารพลังงานแสงมันก็คือสิ่งเดียวกันหมดมันก็คือสิ่งเดียวกันแล้วจิตคืออะไรน่าคิดไหมเอาโอเคชีววิทยาฝ่ายวัตถุนิยมบอกว่าเฮ้ยคิดมากกันไปเองจริงๆไม่มีอะไรหรอกระบบประสาทมันซับซ้อนการที่เรามีความคิดนึกเจตนาเป็นไปต่างๆนั้นเป็นผลจากวิวัฒนาการความซับซ้อนของระบบประสาทเป็นเรื่องทางกายภาพล้วนๆไม่เกี่ยวข้องกับการที่จิตจะมีอยู่หรือไม่นี่ฝ่ายวัตถุนิยมปฏิเสธเรื่องการมีอยู่ของจิตถือว่าเกิดมาแล้วตายกันจบไปแค่นี้ปัญหาคือว่าท่านเชื่อหรือว่าไม่มีจิตท่านเชื่อหรือว่าที่เรามีความคิดนึกเป็นตุเป็นตะนี่เพราะระบบประสาทซับซ้อนเท่านั้นตายแล้วจบกันแค่นี้เกือบทุกศาสนาที่มีในโลกเชื่อว่ามีบางอย่างที่อยู่ต่อไปภายหลังความตายเชื่อว่ามีจิตซึ่งอยู่ต่างหากจากกายและเชื่อว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ความตาย
ถามว่าถ้ามันมีสิ่งนี้จริงๆแล้วสิ่งนี้คืออะไรถ้ามีจิตซึ่งสามารถอยู่กับกายหรือแยกออกจากกายได้จริงๆแล้วจิตคืออะไรฟิสิกส์บอกว่าโลกนี้มีแค่สสารและพลังงานระหว่างสสารกับพลังงานคุณว่าอะไรคล้ายจิตมากกว่ากันไหนใครว่าจิตของเราคล้ายสสารยกมือขึ้นไหนใครว่าจิตของเราคล้ายพลังงานยกมือขึ้นโอ้เราคิดเหมือนกันท่านทั้งหลายครับใช่แล้วทฤษฎีจิตวิวัฒน์สำหรับคนรุ่นใหม่จองไว้แล้วโดยพระพัสกรกันท่านักวิทยาศาสตร์เพราะกูรู้เพราะกูเรียนวิทยาศาสตร์มามันอยากค้นพบสิ่งใหม่เราก็เลยกางแขนกางขากันมันไว้ก่อนจิตคือธาตุรู้ธรรมชาติที่รู้อารมณ์สภาพที่นึกคิดความคิดใจหรือวิญญาณนี่คือความหมายของคำว่าจิตในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์จิตคือธาตุรู้ธรรมชาติที่รู้อารมณ์สภาพที่นึกคิดความคิดใจหรือวิญญาณเป็นไปได้ไหมที่จิตคือรูปแบบหนึ่งของพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ทำการรู้และสั่งสมความรู้ไว้ได้และที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับในเมื่อทำการรู้และสั่งสมความรู้ไว้ได้เป็นไปได้ไหมที่จิตนั้นจะมีวิวัฒนาการและที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็คือสมมติฐานว่าด้วยวิวัฒนาการของพลังงานหนึ่งหน่วยใดๆค่อยๆพัฒนาสั่งสมความรู้เพิ่มขึ้นจนในที่สุดมันกลายไปเป็นธาตุรู้คือจิตนั่นเองโอเคครับก่อนอื่นขอเปลี่ยนรูปทรงไอ้ฟ้าๆนี้เป็นทรงกลมก่อนสมมติว่าให้ทรงกลมนี้แทนหนึ่งหน่วยพลังงานซึ่งเราบอกไม่ได้หรอกครับมันเล็กมันใหญ่แค่ไหนแต่เมื่อมันเป็นพลังงานมันย่อมมีแสงสว่างถูกต้องไหมมันมีความประพัดสอนมันมีความสว่างขณะเดียวกันครับมันมีความบริสุทธิ์เพราะว่ามันไม่ได้ปนเปื้อนกับใครมันเป็นของบริสุทธิ์มันอยู่โดดๆฉะนั้นมันบริสุทธิ์เพราะไม่มีสิ่งเจือปนแต่ที่สำคัญคือเมื่อร่มต้นนั้นมันโง่บริสุทธิ์สิ่งนี้แหละครับที่ทางมหายานเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ประพัดสอนนี่ไงสว่างจิตเดิมแท้บริสุทธิ์แต่เราไม่ได้บอกว่าจิตเดิมแท้สติลปิดปัญญาอ่อนไม่มีความรู้ใดๆนี่คือจิตเดิมแท้ครับเริ่มต้นไม่มีความรู้เลยทั้งถูกและผิดงี่เง่าสติลปิดไม่มีความรู้ใดๆสิ่งนี้แหละครับที่หลวงปู่มั่นท่านเรียกว่าถีติภูตังถ้าใครไปอ่านหนังสือมุตโตไทยนะครับซึ่งเป็นผลงานของหลวงปู่มั่นนะครับท่านบอกว่าพ่อแม่ของอวิชชาจุดเริ่มต้นของอวิชชาคือถีติภูตังทีนี้ปัญหาคืออะไรคือถีติภูตังนี่ไงไอ้ถีติภูตังก็คือหนึ่งหน่วยพลังงานซึ่งมีความสว่างมีความบริสุทธิ์แต่โง่บริสุทธิ์สติลปิดจากหนึ่งหน่วยพลังงานซึ่งล่องลอยไปในอวกาศผ่านบรรยากาศที่เผาไหม้ร้อนในอวกาศมีการโคจรมีการกระแทกกระทันมีการระเบิดมีการลุกไหม้ใช่ไหมมีการระเบิดบุ้มบั้มบุ้มบั้มมีการเผาไหม้มีการอะไรต่างๆนี่หนึ่งหน่วยของพลังงานที่ท่องเที่ยวไปในอวกาศผ่านบรรยากาศที่เผาไหม้ร้อนโคจรท่ามกลางกัมปนาทสยองมีการชนกันเปรี้ยงปร้างบุ้มบั้มบุ้มบั้มใช่ไหมบูบ้า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 ปังอุ้ยตกใจสังเกตไหมครับว่าเวลามีเสียงดังหรือแสงวาบเราตกใจไหมถ้าเรานั่งเพลินๆอยู่มีใครจุดประทัดใกล้ๆเราตกใจไหมเวลาเราตกใจเราทำท่าไงเราปกป้องตัวเราเองใช่ไหมเพราะความกลัวต่อแสงจ้าและเสียงดังเป็นความรู้เบื้องต้นของหนึ่งหน่วยพลังงานใดๆเมื่อมันกลัวมันจึงเหนี่ยวนำเอาสิ่งอื่นมาห่อหุ้มมาห้อมล้อมมาปกป้องมันเอาไว้มันได้มาซึ่งร่างกายไงครับมันดึงออกมาสิ่งอื่นๆมาโปะ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 มาหุ้มมันไว้แต่ปัญหาคือว่าเมื่อถูกห่อหุ้มมันติดต่อโลกภายนอกไม่ได้มันก็จำเป็นแล้วครับที่จะต้องสร้างช่องทางเชื่อมต่อสร้างตาออกไปรับรู้รูปสร้างหูออกไปรับรู้เสียงสร้างจมูกไปรับรู้กลิ่นสร้างลิ้นออกไปรับรู้รสสร้างประสาทกายรับรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งภายนอกมันได้มาซึ่งร่างกายและอายตนะช่องทางเชื่อมต่อแต่ที่ตลกและหาแตกมากก็คือว่าเมื่อมันได้กายมาแล้วมันรู้สึกว่ากายนี้แหละให้ความสุขแก่มันให้ความปลอดภัยแก่มันมันติดใจกายของมันเองท่านทั้งหลายครับเพราะว่ากายนี้ให้ความสุขนี่มันเลยยึดกายไหมยึด
มันเลยผูกพันกับกายไหมผูกพันกับกายท่านทั้งหลายครับสังเกตไหมว่าเวลาเราไปยืนอยู่หน้ากระจกเราทำหน้ายังไงทำไมเราต้องไปเก๊กหล่อเก๊กสวยหน้ากระจกเพราะเราคิดว่าถ้าฉันหล่อกว่านี้อีกนิดสวยกว่านี้อีกหน่อยฉันคงจะมีความสุขเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ฉันจะได้เอาร่างกายนี้แหละไปเป็นเหยื่อล่อให้ปลาตัวโตๆมาติดเบ็ดของฉันหลงกายตัวเองยังไม่พอเห็นกายคนอื่นเขาสวยๆงามๆชอบอยากได้อยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของอยากเอามาใกล้ชิดอยากเอามาแนบสนิทเห็นไหมหลงกายตัวเองไม่พอทะลึ่งไปหลงกายชาวบ้านก็เพราะไอ้หลงกายตนหลงกายชาวบ้านไม่ใช่แค่หลงกายด้วยหลงทั้งกายและใจที่เนื่องกับกายนั้นใช่ป่ะท่านทั้งหลายครับพวกเราทุกคนมีไอดอลในใจใช่ไหมเอางี้ไหมไอดอลของคุณจะแก่จะงอมหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่สนแต่หลวงพี่เก่งมากทางการแพทย์หลวงพี่จะไปสะกิดเอาเนื้อเยื่อของเขาคนนั้นมาให้เสร็จแล้วเอามาโคลนนิ่งนะครับบิ้วออกมาหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะสวยเหมือนเดิมเป๊ะวิเศษเหมือนเดิมเป๊ะหล่อเหมือนเดิมเป๊ะแต่ขอโทษนะครับผีคนละดวงผีคนละตัวใจคนละดวงครอบครองกายนั้นแล้วมายกให้คุณแทนคนที่คุณรักคุณจะเอาไหมไม่เอาฉันจะเอาคนเดิมแก่หน่อยก็ไม่เป็นไรแต่มาจากคนที่ฉันเคยรักเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าอุปทานขันห้าความยึดมั่นที่เป็นไปในกายและใจซึ่งเนื่องกับกายนั้นๆคนคนนั้นแหละที่ฉันรักแต่อย่าลืมนะครับว่าไม่ต้องดูคนอื่นดูแค่ตัวเราตัวเราวันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวเราเมื่อ10ปีที่แล้วใจเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะมหาศาลแม้แต่กายนี้ก็แปรเปลี่ยนตลอดเวลากระดูกกระเดี่ยวที่อยู่ข้างในมันทรานสเฟอร์ครับมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาผ่านไป10 20ปีเนี่ยแทบจะไม่เหลือของเก่าแล้วมันกินอาหารเข้าไปทดแทนไอ้ตัวของเก่าออกไปหมดแล้วนี่ไงความสำคัญมั่นหมายที่เราเข้าไปยึดที่เขาเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นไปในภาวะชีวิตคือขันห้าขันห้าของคนที่เรารักทั้งกายและใจทั้งที่วันนี้เขาก็ไม่ใช่คนเดิมที่เราเคยรักอีกแล้วเขาแปลเปลี่ยนไปอีกตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังคิดว่าเป็นคนเดิมคนที่เรารักอยู่ใช่ป่ะเราจริงๆแล้วเรารักภาพในใจที่เราไปครอบเขาไว้ต่างหากใช่ไหมท่านทั้งหลายครับเอางี้ไหมถ้าหลวงพี่พาพวกเรานั่งไทม์แมชชีนย้อนไปในอดีตแล้วไปเจอตัวเราเองเมื่อร้อยชาติที่แล้วคุณจะเจอกับใครไม่รู้คนหนึ่งซึ่งคุณแทบจะไม่รู้จักมันเลยแล้วคุณอาจจะเจอคนซึ่งมันแสนจะเลวร้ายมันชั่วร้ายมากมายไกลกองมิหน้าล่ะกูต้องมารับมรดกของมันมันไปฆ่าเขาไว้มันไปรังแกเขาไว้มันไปเบียดเบียนเขาไว้แล้ววันนี้กูต้องมาทุกข์มาป่วยก็เพราะมันน่ะแล้วมันใครมันก็คือเราในอดีตเอ้าเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรเป็นสาระถาวรแท้จริงมีไหมน่าเบื่อไหมเนี่ยทุกข์เพราะมีกายแล้วก็หลงกายแล้วก็ตามเวียนว่ายตายเกิดเพราะไอ้ความหลงงี่เง่าเวในกายนี่แหละมันพาเราไปเกิดไปตายนับพรมนับชั่วไม่ถ้วนหลงกายเขาหลงกายตัวเองอยากเกิดอยากพิสูจน์รักแท้ซึ่งไม่มีวันได้เจอหรอกครับมันคือมายาภาพซึ่งเราสร้างไว้ในใจของเราเองถามจริงๆเถอะคุณรักใครสักคนหนึ่งนะคุณรักอย่างที่เขาเป็นหรือคุณรักภาพที่คุณไปครอบเขาไว้สังเกตไหมระยะแรกชอบที่เธอเป็นเธอเป็นอย่างนี้ไม่ได้เหรอเธอต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนแรกยังมีภาพยังครอบไม่เท่าไหร่นานๆสร้างภาพไปครอบแล้วครอบอีกครอบแล้วครอบอีกงั้นคิดผิดคิดใหม่นะครับท่านทั้งหลายจากพลังงานโง่ที่ปราศจากความรู้ใดๆ
ค่อยๆสั่งสมความรู้เพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปจนวันหนึ่งมันได้มาเป็นสิ่งที่หลวงพี่เรียกมันว่ากึ่งธาตุรู้กึ่งธาตุรู้สามารถทำหน้าที่บังคับบัญชาเซลล์ที่อยู่ในนะครับร่างกายมนุษย์สัตว์หรือแม้แต่ในต้นไม้ในต้นไม้มีเซลล์เยอะไหมในอวัยวะร่างกายมีเซลล์เยอะไหมไอ้เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันกินได้ไหมนะครับมันรับสารอาหารเข้าไปได้ไหมขับถ่ายของเสียออกมาได้ไหมทำหน้าที่เฉพาะกิจได้ไหมมันก็คือชีวิตเล็กๆหนึ่งชีวิตกินขับถ่ายทำหน้าที่มันก็เหมือนหุ่นยนต์ตัวเล็กๆมันควรจะมีตัวบังคับบัญชาไหมแล้วอะไรบังคับบัญชาเซลล์กึ่งธาตุรู้บังคับบัญชาเซลล์ครับกึ่งธาตุรู้ทำนี้บังคับบัญชาเซลล์แต่ละเซลล์ให้กินรับสารอาหารขับถ่ายของเสียและทำหน้าที่เฉพาะกิจของเซลล์นั้นนั่นแปลว่าทุกๆเซลล์จะต้องมีกึ่งธาตุรู้บังคับบัญชามันไอ้นี่แหละครับมันเวียนว่ายตายเกิดในระดับเซลล์เซลล์ไหนแก่ตายไปมันก็ไปรอเกิดในเซลล์ที่กำลังบัดดิ้งขึ้นมาใหม่เวียนว่ายตายเกิดระดับเซลล์แต่มันเป็นเพียงแค่กึ่งธาตุรู้เพราะมันไม่สามารถอยู่อิสระได้มันต้องอาศัยกันและกันอยู่เป็นโคโลนีอยู่เป็นอาณานิคมอยู่ภายในร่างกายองคาพยพเดียวกันอยู่ในร่างกายคนสัตว์หรืออยู่ในต้นไม้นะครับท่านทั้งหลายครับในเซลล์ประสาทของเรานะครับมันก็ต้องมีไอ้กึ่งธาตุรู้เนี่ยเข้ามาบังคับบัญชาถ้าสามารถทำให้มันส่งอิออนส่งพัลส์ต่างๆได้ท่านทั้งหลายครับในต้นไม้น่าสนใจว่าต้นไม้กับมนุษย์และสัตว์มีความแตกต่างกันต้นไม้ไม่มีจิตเป็นการอยู่รวมกันของกึ่งธาตุรู้แบบแบ่งหน้าที่กันแต่มนุษย์และสัตว์มีจิตเป็นเผด็จการมีจิตเป็นไดเรคเตอร์เป็นตัวกำหนดไดเรคชั่นว่าจะไปไหนถูกต้องไหมฉะนั้นความแตกต่างระหว่างมนุษย์สัตว์กับพืชก็คือมนุษย์และสัตว์มีจิตเป็นเผด็จการมีดิกเตอร์ขณะซึ่งไอ้พืช นั้นเป็นการอยู่รวมกันแบบแบ่งหน้าที่กันเห็นหรือยังนะครับแต่ถามว่าไอ้กึ่งธาตุรู้ในต้นไม้ไม่มีหัวจิตหัวใจเลยเหรอไม่ใช่คุณลองเอาเพลงเมทัลร็อกนะครับพวกหินเหล็กไฟอะไรทั้งหลายเนี่ยเปิดให้ต้นไม้ฟังนะครับแล้วเอาอีกกลุ่มหนึ่งเปิดคลาสสิกให้ฟังเขาทดลองมาแล้วครับไอ้เมทัลร็อกเหรอแต่ถ้าไอ้พวกคลาสสิกเป็นไงโอ้โหเบ่งบานงดงามเห็นไหมครับว่ามันมีจิตใจเหมือนกันถูกต้องไหมแต่ว่ามันยังเพียงแต่ว่าเป็นแค่ลักษณะของสัญชาตญาณของการรับคลื่นนะครับท่านทั้งหลายครับนี่ก็คือพืชนั้นนะครับถึงแม้ไม่มีจิตเป็นตัวเผด็จการแต่มันก็รับรู้สุขทุกข์ได้บ้างค่อยๆกำลังเดเวลลอปอยู่เอาละจากพลังงานโง่ที่ปราศจากความรู้ใดๆสังสมความรู้ขึ้นไปจะเป็นกึ่งธาตุรู้จากกึ่งธาตุรู้ที่บังคับบัญชาเซลล์ทั้งหลายที่อยู่รวมกันเป็นอาณานิคมในร่างกายมนุษย์สัตว์หรือแม้แต่ต้นไม้มันค่อยๆสั่งสมความรู้เพิ่มขึ้นไป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 จนวันหนึ่งมันได้กลายมาเป็นสิ่งที่หลวงพี่เรียกมันว่าธาตุรู้ปฐมภูมิตอนนี้มันเป็นจิตแล้วครับแต่เป็นจิตชั้นต่ำซึ่งบังคับบัญชาได้เพียงแค่สัตว์เซลล์เดียวที่ดำรงชีวิตอิสระพวกโปรโตซัวพวกอะมีบานะครับไม่ว่าจะเป็นกึ่งธาตุรู้จากเซลล์ของต้นไม้หรือกึ่งธาตุรู้จากเซลล์ของสัตว์อะไรหน้าขนแต่มันค่อยๆสั่งสมความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมันได้กลายมาเป็นนี่ธาตุรู้ปฐมภูมิซึ่งสามารถควบคุมบังคับบัญชาสัตว์เซลล์เดียวที่ดำรงชีวิตอิสระด้วยตนเองก็คือพวกโปรโตซัวนะครับนี่อะมีบาพารามีเซียมยูกรีนาเราเคยเรียนใช่ไหมตอนเด็กอย่างนั้นไอ้พวกนี้แหละครับมันเป็นสัตว์แล้วนะครับแต่เป็นสัตว์ชั้นต่ำมีเพียงเซลล์แค่เซลล์เดียวแต่นั่นแหละครับมันมีธาตุรู้ปฐมภูมิมาบังคับบัญชามันจากนั้นมันเข้าสู่กระแสวิวัฒนาการเราเคยเรียนเรื่องวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินไหมนะครับท่านทั้งหลายครับวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินที่เราเคยเรียนตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวเป็นสัตว์ไร้เซลล์เป็นฟองน้ำเป็นประดงประดาวอะไรจะเราเคยเรียนจะมาได้ไหมเคยท่องไฟล่องไฟล่ำมานี่แหละครับมันค่อยๆเดเวลลอปขึ้นมาพัฒนาขึ้นมากลายเป็นสัตว์ไร้เซลล์เป็นพวกแมงกะพงแมงกะพรุนและในที่สุดก็มาถึงความเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังท่านอะไรครับปลานะครับพวกเวอร์ทิเบรตสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับนี่และในที่สุดก็วิวัฒนาการต่อเนื่องขึ้นไปก็มาชมภาพยนตร์กันครับในเรื่องของ Mission to Mars นะครับดูซิว่ามันจะมาหรือไม่มาดูดิ1 2 3 Before the continent separated นะครับจากสัตว์เซลล์เดียวครับ
ค่อยๆมีวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกปลานะครับแล้วมาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกแอมฟิเบียนนะครับพวกสลามันเดอร์ในที่สุดก็วิวัฒนาการต่อมาเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกเรปไทล์นะครับพวกนี้พวกจักกิ้มไม่ใช่จระเข้แล้วก็มาเป็นไดโนเสาร์นะครับแล้วก็มาเป็นอะไรครับมาเป็นนี่ไดโนเสาร์มีปีกและในที่สุดก็มาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะเป็นช้างแมมมอสวัวไบซอนนะและในที่สุดนะครับจากสัตว์เลี้ยงนมก็มาถึงสูงสุดของวิวัฒนาการก็คือความเป็นมนุษย์นั่นเองสูงสุดก็คือความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งเป็นผู้คดคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆเริ่มจากคบเพลิงเห็นไหมครับจากวันนั้นสู่วันนี้นะครับจากแสงคบเพลิงในวันนั้นวันนี้มาเป็นแสงไฟประดิษฐ์ซึ่งเป็นผลจากนะครับการประดิษฐ์ของมนุษย์สามารถมองเห็นได้จากนอกโลกก็ชมอีกครั้ง Before the continent separated It. Hundreds of millions of years ago, there was a sudden explosion of life on Earth. The first multi-celled plants and animals appeared. No one has ever understood why or how it happened. ท่านทั้งหลายครับ มนุษย์คือสูงสุดของวิวัฒนาการ มีใครต้องการวิวัฒนาการมากไปกว่านี้ไหมครับ ต้องการเพิ่มหัวอีกหัวหนึ่งไหมต้องการเพิ่มแขนที่ทั้งสองแขนไหมครับสองแขนจะได้นะครับกอดแฟนมันๆแล้วก็ล็อกคออีกข้างหนึ่งแล้วต่อยตุ้ยท้องอีกข้างเอาไหมครับพอแล้วแค่นี้พอแล้วไม่จำเป็นต้องมากกว่านี้ใช่ไหมมันให้ความสุขแก่เราเพียงพอไหมเพียงพอแล้วฉะนั้นเราคงไม่ต้องกลายเป็นมนุษย์ประหลาดนะครับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายครับการวิวัฒนาการไต่เต้ากว่าจะถึงความเป็นมนุษย์นั้นขึ้นมาด้วยความลำบากยากเย็นใช้ระยะเวลาอันยาวนานการวิวัฒนาการของใจที่จะเข้ามาครอบครองสัตว์ซึ่งมีความละเอียดซับซ้อนขึ้นไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องไต่เต้าด้วยระยะเวลาอันแสนยาวนานเช่นเดียวกันสมมติว่าไอ้ม้าตัวนี้ไม่เคยถึงความเป็นมนุษย์สูงสุดแค่ความเป็นม้าไอ้ม้าตัวนี้จะไม่มีนรกสวรรค์ครับโปรดทราบม้าตัวนี้นะครับสูงสุดแค่ความเป็นม้าสวรรค์ของม้าตัวนี้คือการได้เกิดเป็นม้าครับเกิดเต็มวิวัฒนาการได้เป็นม้าวิ่งในทุ่งหญ้าอันเขียวขจีนั่นแหละครับสวรรค์ของมันแล้วแต่ถ้าวันไหนมันสอบตกลงไปเป็นกิ้งก่าเป็นไส้เดือนนะครับนั่นแหละครับเป็นมงมังเป็นแมงน่ะคือตกต่ำของมันคือลดขั้นลงมาเมื่อไรก็ตามมันลดขั้นนั่นคือนรกของมันครับจนกว่ามันจะสามารถเข้าถึงความเป็นคนเมื่อเข้าถึงความเป็นคนแล้วสัตว์ตัวนั้นแหละจะมีนรกสวรรค์เปรตอสุรกายครบถ้วนเพราะนั่นคือจินตนาการของมนุษย์ในการเสวยข้อมูลในการเสวยข้อมูลอันไม่เป็นกลางไฟบวกและลบอันมนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์เราปรุงแต่งนรกสวรรค์ให้กับตัวเองฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับชีวิตไหนไม่เคยถึงความเป็นมนุษย์ยังไม่มีนรกสวรรค์ชีวิตเฉพาะชีวิตที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์มาแล้วเท่านั้นจึงจะมีนรกสวรรค์ได้เพราะนรกสวรรค์นั้นคือจินตนาการของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นสัตว์ในโลกนี้ที่ยังไม่ถึงความมนุษย์เยอะแยะที่เคยถึงความมนุษย์ก็เยอะแยะเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายครับโอกาสของความเป็นมนุษย์จึงสำคัญแล้วสำคัญอีกย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็ศีลก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่งด้วยนะครับที่จะเป็นตัวโปรเทคเราไว้อย่างดีเยี่ยมถึงความเป็นมนุษย์แล้วกว่าจะไต่เต้านั้นเป็นเรื่องยากเย็นครับต้องใช้ความเป็นมนุษย์ให้คุ้มค่าจนกว่าจะเราจะเข้าถึงความจริงเรียนรู้ความจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเคยหลงไปให้ค่าให้ราคารวมทั้งตัวเราเองรวมทั้งคนอื่นๆกายเรากายเขาใจเราใจเขาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หาสาระเป็นที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้นั่นก็คือเห็นความเป็นอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปยึดถือในเข้าไปรักเข้าไปชังให้ไปคุ้นค้าต่างๆนั่นแหละครับเราเห็นความจริงของสิ่งนั้นเมื่อไรสิ่งนั้นก็จะหมดอำนาจไปจากใจเราฉะนั้นดูจากข้อมูลตัวนี้ครับพระเอกของเราคีนูรีฟหรือนีโอภาคแรกตอนใกล้จะจบละหลังจากโดนตื้มโดนยิงโดนลุมดูที่เดี๋ยวคอยดูที่หน้าอกนะครับรอยกระสุนเต็มหน้าอกเลยสุดลงไปละเห็นทุกข์ไหมเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเกิดซาโตริบรรลุธรรมแบบเฉียบพลันนะครับ
ยานเพชรเนี่ยวัชรยานเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายปรากฏเป็นสิ่งไร้สาระเห็นว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่นั้นเป็นภาพลวงซึ่งคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นในเรื่องเมทริกเพราะหมายว่าเมทริกคือสิ่งที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับหลักคิดทางพุทธศาสนาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างแสดงความเป็นอนัตตาความหาสาระไม่ได้นะครับนอกจากเขาบรรลุธรรมเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายปรากฏเป็นอนัตตาแล้วยังไม่พอเขายังสามารถควบคุมบังคับบัญชาสิ่งซึ่งเป็นนะครับสามารถควบคุมบังคับบัญชานะครับมายาภาพเหล่านั้นได้ด้วยนั่นคืออะไรครับบรรลุธรรมพร้อมกับแสดงฤทธิ์ได้จำกรณีพระอานนท์ได้ไหมหลังจากบรรลุธรรมพับปฏิสัมภิทายานพร้อมกับแสดงฤทธิ์เหาะขึ้นไปในอากาศแล้วก็ไปลงณที่ทำสังคายนาที่เขารอกันอยู่ได้นี่ก็แบบเดียวกันครับก็คือบรรลุธรรมเฉียบพลันคือเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในเมทริกล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งไร้สาระแล้วยังสามารถควบคุมนะครับมายาภาพทั้งหลายได้ด้วยมาชมกันครับหลังจากโดนตื้มลุกขึ้นมาดูที่รอยเน่าเสื้อนะครับเห็นรอยพรุนนะครับโน่เห็นมั้ยครับได้คำพี่หยุดกระสุนสามารถควบคุมมายาภาพได้สั่งให้หยุดไหมสต็อปกาอากาศโอ้โหนะครับกระสุนหยุดไอ้พวกนี้งงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยดูสินี่หยิบมาดูเล่นก็ได้น่าหยิบมาดูเล่นฮาวเป็นไปได้ยังไงนี่สั่งให้ตกได้ He is the one เขาคือผู้รู้พูดแล้วบรรลุธรรมนี่เห็นไหม He is the one อันนี้หลวงพี่แปลมั่วเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายปรากฏเป็น0101ในเมื่อเห็นเป็นสิ่งไร้สาระดูวิธีเขามองครับเขามองแบบมองผ่านมองแบบไม่ให้ความสำคัญน่าเบื่อน่ารำคาญไร้สาระไปไหนก็ไปไม่มีความหมายไม่มีสิ่งที่ไม่มีจะมีความหมายอะไรไปซะน่ารำคาญนี่เว่นๆกันจุยเป็นไงงงงงเจอบาทาเข้าไปแล้วงงเอาละครับเดี๋ยวพระเอกของเราจะพิสูจน์ให้ดูว่าพวกแกนั้นหาได้มีตัวตนไหมดูให้ดีครับ1 2 3ฮึบถ้ามีตัวตนจริงๆทำไม2ตัวตนรวมเป็น1ได้เออไหนว่ามีตัวตนไงเฮ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเป็นไงท่านดูพี่แกเก๊กคอยดูนะท่านแทนโอ้โหหล่อโคตรขอแสดงความเสียใจของคุณผู้หญิงด้วยนะคะแกมีสามีแล้วอย่าไปยุ่งกับแกแกเป็นตุ๊ดหลวงพี่โคตรอิจฉาแกจะบอกให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยแกเล่นเป็นอะไรครับแกเล่นเป็นนีโอซึ่งนีโอในเรื่องนี้อารมณ์ใจเนี่ยคืออารมณ์ใจของผู้บรรลุธรรมนะครับเนี่ยอารมณ์ใจพระอรหันต์แบบนี้แหละคือเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายปรากฏเป็นสิ่งไร้สาระไม่ว่าอดีตไม่ว่าปัจจุบันไม่ว่าอนาคตไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดทั้งปวงล้วนแล้วเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาเนี่ยอารมณ์ใจพระอรหันต์จึงไม่มีอะไรมีอำนาจเหนือใจอยู่เหนืออารมณ์ทั้งปวงเห็นไหมแต่อันนี้เป็นประเภทปฏิสัมภิทายานนอกจากอยู่เนื้อแล้วก็ยังควบคุมได้ด้วยนะครับแสดงฤทธิ์ได้ด้วยนะครับแต่พฤติกรรมไม่ใช่อารมณ์ใจน่ะใช่แต่พฤติกรรมไม่ใช่เพราะว่าพระอรหันต์ย่อมไม่ฆ่าใครถูกต้องไหมไอ้นี่ระเบิดเขาเละเลยนะครับฉะนั้นโดยความรู้สึกโดยอารมณ์ใจใช่แต่โดยพฤติกรรมไม่ใช่นี่ไม่ใช่พระอรหันต์นะครับแต่หลวงพี่อรฤทธิ์สยาแกเพราะอะไรรู้ไหมภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha แกเล่นเป็นพระพุทธเจ้าในเรื่องนั้นอุ๊ยตอนที่เขาทำการ์ตูนเรื่องพระพุทธเจ้าพระศาสดาเนี่ยนะที่คนไทยทำเนี่ยนะตอนนั้นเขากำลังหาคนพากหลวงพี่อยากไปเทสเสียงจะตายแต่ไม่มีจังหวะตอนนั้นกำลังยุ่งก็เลยอดไปแต่จริงๆเสียงเป็ดอย่างนี้คงไม่มีใครให้พากหรอกแหมเสียงอยากจะเก๊กเสียงหล่อเอาละครับไม่เป็นไรครับแล้วก็มาลองเก๊กเสียงกับเวลาที่สอนพวกเราก็แล้วกันเก๊กหล่อโอเคครับท่านทั้งหลายครับเห็นไหมครับว่าสมดุลใจคือวิวัฒนาการเอ้ยสมดุลเดี๋ยวก่อนสมดุลโลกระหว่างเรากับโลกภายนอก
สมดุลใจคือข้อมูลที่ใจบันทึกเอาไว้มีคนตั้งคำถามมาในนี้บอกว่าอยากให้ความหมายของคำว่าสัญญาขันนะครับไม่ใช่สัญญาณขันนะครับไอ้นี่เขียนผิดนอนเนนตัวนี้ไม่มีสัญญาขันนะครับกองแห่งสัญญาสัญญาเนี่ยไม่ใช่สัญญาซื้อขายอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เข้าใจผิดสัญญาคือกริยาครับกริยาความจําได้และหมายรู้อาการจําได้และหมายรู้ต้องใช้คําว่าอาการนะครับสัญญานั้นคืออาการจําได้และหมายรู้เป็นเวิร์บสถานเดียวครับอาการจําได้คืออะไรจําได้ความสามารถในการดึงเอาวิญญาณความรู้ออกมาใช้ดึงความรู้คือวิญญาณสิ่งที่อยู่ในจิตคือวิญญาณดึงออกมาใช้จำได้เอามาใช้งานได้หมายเก็บไว้เป็นความรู้หมายรู้ฟังให้ดีนะครับคำว่าสัญญานั้นมีสถานะเป็นเวิร์บอย่างเดียวครับเป็นอาการจำได้และอาการหมายรู้จำได้ดึงวิญญาณความรู้เดิมที่เก็บไว้เอาออกมาใช้ใหม่เรียกว่าจำได้นะครับหมายรู้เก็บไว้เป็นความรู้บางทีก็ปรุงแต่งละเมื่อกี้ดึงออกมาเป็นแผ่นๆตอนแรกๆใช่ไหมดึงเป็นแผ่นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนล้วงไม่เจอเว้ยออกมาแล้วมันไม่ค่อยเป็นแผ่นเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้มาเจอการปรุงแต่งภายนอกพับซะหน่อยพับ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 ม้วนก็ได้ม้วนม้วนม้วนหมายไว้เป็นความรู้แต่ว่าความรู้อันนี้แตกต่างจากที่เคยมีไหมความรู้ซึ่งเป็นก้อนๆแท่งๆน่าเกลียดเพราะเราปรุงไปแล้วจิตคือธาตุรู้สั่งสมไว้ด้วยความรู้มีทั้งความรู้ที่เป็นกลางๆเหมือนไอ้ที่เป็นแผ่นๆและที่ไม่เป็นกลางเพราะเราไปปั้นมันเล่นและจับไปยัดไว้นี่คือความหมายของคำว่าสัญญาฉะนั้นสัญญามีความหมายไม่ใช่ตัวข้อมูลที่อยู่ในนี้นะครับตัวข้อมูลอย่างนี้ไม่ใช่สัญญาแต่คือความหมายของสัญญานั้นเป็นเวิร์บอย่างเดียวครับความสามารถในการจำได้ดึงออกมาหมายรู้เอาเข้าไปเก็บชัดไหมครับนะครับตอบแล้วนะครับอันนี้เหลือเวลาประมาณ16นาทีนะครับตอนนี้11 14ฉะนั้นนะครับมีคำถามอยู่ในมือตอบคำถามแล้วกันนะครับว่าเริ่มเรื่องใหม่ก็ไม่ทันอาจารย์คะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระสงฆ์รูปไหนมีนาบุญเท่าใดก็คืออยู่ในภูมิไหนใช่ไหมนะครับมีปัจจัยหรือหลักในการแยกแยะไหมคะไอ้การแยกแยะเนี่ยนะครับคนที่จะรู้ว่าใครอยู่ในภูมิธรรมขนาดไหนได้คนนั้นต้องเสมอหรือสูงกว่าคนที่จะรู้ว่าใครเป็นอรหันต์ตัวเองต้องเป็นอรหันต์นอกนั้นเวิร์บทูเดาทั้งสิ้นฉะนั้นตรงนี้แหละอันตรายสำหรับพระเช่นหลวงพี่ไปบอกว่าหลวงพ่อฤาษีเป็นอรหันต์ใช่ไหมเมื่อกี้พูดใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมหรือบอกว่าหลวงพ่อชาเป็นอรหันต์ใช่ไหมว่าตามเขากูอย่าหาว่ากูเป็นกูไม่ใช่อย่ามายุ่งนะครับเดี๋ยวเราจะซวยเจอข้อหาอุตริเดี๋ยวซวยฉะนั้นอย่ายัดเยียดความซวยให้พระนะครับท่านทั้งหลาย นะครับท่านทั้งหลายครับส่วนใหญ่ก็จะดูจากคนที่เราไว้วางใจอย่างเช่นเราไว้ใจพระพุทธเจ้าเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพระองค์พยากรณ์ใครเราก็เชื่อว่าพระองค์พยากรณ์ไม่ผิดพลาดแล้วยุคเราพระพุทธเจ้าอยู่ไหมมาคอยพยากรณ์ให้เราไหมก็ต้องอาศัยเกณฑ์ในพระธรรมนะครับว่าพระ อริยบุคคลแต่ละอย่างนะครับละสังโยชน์ได้อะไรบ้างแล้วอันไหนเข้ากันได้กับสังโยชน์ที่แสดงนะครับสังโยชน์นั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันทีหลังนะครับความจริงมันเป็นความจริงเวลานี้ควรจะเวลาที่เราเริ่มมาเรียนกันแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเวลาเราเลื่อนไปเล็กน้อยแต่เวลามันเหลือเฟือไม่เป็นไรท่านอะไรครับฉะนั้นเราได้อย่างเดียวคือเอาเกณฑ์ที่เราอยู่ในพระธรรมแล้วลองไปทาบดูแต่เราก็ไม่อาจจะตัดสินด้วยตัวเองได้มันอาจมีโอกาสพลาดสูงมากแต่เราก็ verb to doubt ไปก่อนอย่างน้อยถ้ามันเห็นชัดๆว่ามันผิดเกณฑ์ก็ตัดออกได้เลยแต่ถ้ามันพอเข้ากับเกณฑ์ได้อย่าเพิ่งตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับของปลอมเนี่ยมันเมคสวยจำได้ไหมเมื่อก่อนนี้เวลาเขาจะล่ำลือว่าใครเป็นอรหันต์เขาต้องไปจัดฉากจัดดอกไม้นะครับมีกงล้อมีดอกไม้โอ้โห
ถ้ามีจัดฉากประเภทนั้นระวังให้ดีครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องการหาผลประโยชน์นะครับอย่าไปเชื่อนะครับของพวกนี้หลวงพี่ว่าเชื่อคุณธรรมของตัวเองดีกว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าขณะนี้เรามีศีลหรือไม่มีศีลรู้ไหมแล้วถ้าวันไหนที่คุณถึงความเป็นผู้มั่นคงในศีลชนิดยอมตายได้เพื่อรักษาศีลแล้วมีเป้าหมายชัดเจนคือพระนิพพานตอนนั้นคุณปลอดภัยแล้วท่านทั้งหลายครับเพราะว่าพระโสดาบันนะครับเขาเรียกว่าบุคคลฟ้าแลบจะพูดให้ฟังก็ได้บุคคลฟ้าแลบคืออะไรครับเขาบอกว่าเหมือนพวกเราอยู่ในที่มืดมังงุมมังงาหราอยู่ในที่มืดแล้วระหว่างนั้นมันมีฟ้าแลบแวบสว่างขึ้นมามันเหมือนแฟลชไลท์อะไฟแฟลชแวบเดียวเท่านั้นเองแป๊บเดียวเองแต่ในช่วงเวลาแวบเดียวนั่นแหละเรามองเห็นเมืองทองสว่างสวยอยู่เบื้องหน้าทิศอื่นมืดตื้อถามว่าคุณจะไปทิศอื่นไหมหรือคุณจะไปที่เมืองทองแน่นอนครับต้องไปที่เมืองทองที่สว่างสวยนั่นใช่ไหมนั่นแหละครับคือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นว่าพระนิพพานมีอยู่แน่นอนไม่สงสัยมั่นใจเลยพระเจ้าไม่โกหกเราแน่และมั่นใจเลยว่านั่นควรจะเป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่ของเราเป็นเป้าหมายที่เราควรจะตั้งไว้เป็นเป้าอันสำคัญยิ่งใหญ่ถ้าคุณมั่นใจถึงขนาดนั้นแล้วได้อธิษฐานพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันชื่อว่าตรงนี้คุณคือผู้มั่นคงแล้วต่อทิศทางก็เหลืออย่างเดียวรักษาศีลให้บริสุทธิ์พระโสดาบันมีแค่2ข้อนี่นะครับโดยคุณสมบัตินะครับโดยคุณสมบัติมี2ข้อแต่โดยสังโยชน์ละได้3ข้อซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันนะครับในช่วงที่ถัดจากนี้ไปนะครับท่านทั้งหลายครับฉะนั้นพระโสดาบันคุณสมบัติแท้จริงมีศีลบริสุทธิ์ถึงขนาดที่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้กำลังใจถึงขั้นสละชีวิตเป็นเดิมพันได้เพื่อรักษาศีลและมีเป้าหมายมั่นคงคือพระนิพพานอย่างอื่นถือว่าเป็นเป้าหมายรองหมดนั่นแหละครับพระโสดาบันเป็นไงยากไหมฉะนั้นเกณฑ์ที่จะมาตัดสินนะครับเนี่ยเบื้องต้นเอาโสดาบันก่อนเพราะว่าใครที่เขาจะรู้ว่าใครเป็นใครเป็นอรหงอรหันเนี่ยเขาต้องสูงกว่าหรือเสมอกันต่ำไม่รู้สูงแต่สูงรู้ต่ำเหมือนปริญญาเอกย่อมรู้ว่าคนนี้ปริญญาเอกเหมือนกันคนนี้ปริญญาโทคนนี้ปริญญาตรีนะครับแต่ปริญญาตรีรู้ว่าเขาสูงกว่าแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ระดับไหนเข้าใจยังมันบนอ่านล่างแต่ล่างไม่รู้บนก็ต้อง work to down ไปเรื่อยๆนะครับแทงหวยถูกก็กำไรเยอะแทงหวยผิดก็เจ๊งบงก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้อรหันต์ปั้นเยอะนะครับจำได้ไหมครับมีอรหันต์มีรถเบนซ์ตั้งร้อยกว่าคันจำได้ไหมหลวงปู่อะไรนะจำได้ปะ โอเคครับถือศีล8มีดีอย่างไรช่วยบอกด้วยค่ะศีล8เป็นการซ้อมออกจากกามท่านทั้งหลายครับชีวิตบริสุทธิ์ชีวิตพรหมจรรย์นะครับชีวิตซึ่งเป็นชีวิตซึ่งสวนกระแสปกติเราเป็นคนชาวบ้านเราถือศีล5ศีล5นั้นเป็นศีลของบุของมนุษย์ผู้ยังเสพกามยังยินดีด้วยกามกามคือรูปกามคือเสียงกามคือกลิ่นกามคือรสกามคือสัมผัสเรายังแสวงหาในกามท่านทั้งหลายครับเรายังหาความสุขจากกามอยู่แต่กามนั้นเป็นเครื่องนำมาเป็นความสุขหยาบเพราะว่ามีทุกข์ตามมาเป็นผลใช่ไหมทุกข์ของการจำพรากทุกข์ของการสูญเสียทุกข์ของปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายแล้วก็ไหนๆจะแย่งชิงกันไหนๆจะมีปัญหาต่างๆมากมายฉะนั้นโอเคตอนนี้คุณเป็นคฤหัสถ์คุณใช้ชีวิตไปก่อนแบบคฤหัสถ์นะครับอย่างน้อยอยู่ในกรอบของศีลไม่ผิดศีลก็แล้วกันเสพให้เต็มที่แต่ว่าไม่เกินศีลอยู่ในขอบเขตของศีลไม่ผิดครับไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าสักวันหนึ่งคุณไม่รู้หรอกว่าความตายจะมาช้าเร็วแค่ไหนควรไหมที่เราจะทำความปลอดภัยกับตัวเราเองสักวันหนึ่งลูกหลานมันโตแล้วมันมีปีกกล้าขาแข็งทำมาหากินช่วยตัวเองได้แล้วภาระของเราซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ก็เบาบางลงแล้วถึงตอนนั้นกำลังวังชาเรี่ยวแรงก็ถดถอยจะสนุกบันเทิงกันแบบเก่าก็ไม่ไหวแล้วไม่ค่อยอยากจะสะกิดกันละเป็นไงครับต่างคนต่างก็ต้องเตรียมตัวตายเพราะเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ความตายเราไม่รู้ตายวันไหนเวลาเราตายเนี่ยคู่รักของเราจะกระโดดเข้ากองไฟไหมเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงกระโดดเข้ากองไฟตามผู้ชายมีไหมแล้วผู้ชายที่มันบอกว่ามันรักเราจริงๆถ้าเราตายไปมันจะกระโดดเข้ากองไฟตามเราหรือเปล่าก็คงไม่ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปใช่ไหมฉะนั้นถึงเวลาที่เราควรจะเตรียมตัวเดินทาง
ก็ควรที่จะแสวงหาทางแห่งความบริสุทธิ์ทางแห่งความก้าวหน้าในชีวิตในทางธรรมให้กับตัวเองทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าไม่เคยเตรียมความพร้อมมามันจะมีความขยาดอยู่ข้างในใช่ไหมอุ้ยฉันเคยซอสบายฉันเคยมีความสุขแล้วฉันจะผ่านไหวเหรอฉันจะไปอยู่ในสภาพอย่างนั้นไหวหรือฉะนั้นเตรียมก่อนครับซ้อมไงครับมันคือการซ้อมไว้ล่วงหน้าซ้อมออกจากกามเพื่อจะบอกได้ว่าเออถึงขาดไปสักวันหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์ไม่เห็นฉันตายตรงไหนเห็นไหมวันพระไงเขามาถือศีลอุโบสถกัน24ชั่วโมงเพื่อดูใจตัวเองว่าเมื่อก่อนเคยนอนที่นอนสูงใหญ่นอนสบายติดที่ติดทางถ้าเรามานอนเสือนอนสาดนอนไหวไหมเคยกินวันละ3มื้อ4มื้อลองลดมากินแค่เพียงคำจำเพนมื้อหนึ่งสองมื้ออยู่ได้ไหมเออก็ไม่เห็นตายนี่ก็อยู่ได้มันก็เป็นต้นทุนไว้ในใจละซ้อมมาแล้วทุกอาทิตย์ถึงเวลาเมื่อวัยมันเหมาะสมเราก็บายบายเธอไปบวชสำนักชีฉันจะไปสบวชเป็นพระต่างคนต่างแยกย้ายกันก็แล้วกันถึงตอนนั้นมันกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันปฏิบัติมาโดยตลอดท่านทั้งหลายครับนี่คือการเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายครับแต่ขอความกรุณาโปรดฟังให้ดีถ้าตัดสินใจจะออกไปบวชพระบวชชีกันแล้วขอความกรุณาแยกวัดด้วยครับนะครับพระก็ไปบวชอยู่วัดหนึ่งอีเมียก็ไปอยู่อีกวัดหนึ่งอย่าไปอยู่วัดเดียวกันเดี๋ยวเดือดร้อนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องเดือดแล้วแล้วแถวชลบุรีเห็นไหมผัวกับเมียไปอยู่วัดเดียวกันแล้วคนหนึ่งบวชเป็นพระคนหนึ่งบวชเป็นชีใครก็จะเชื่อนะครับมันยุ่งฉะนั้นกรุณาแยกวัดด้วยครับโอเคนะครับเวลาเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลืออีก7นาทีนะครับศีล8ดื่มน้ำผลไม้ได้ทุกชนิดในตู้หรือเปล่าคะน้ำผลไม้ซึ่งไม่เฟอร์เมนต์นะครับโอเคเข้าใจความหมายไหมถ้าเฟอร์เมนต์มันเป็นเหล้าไงโอเคนะครับพอละ ขอผ้าห่มเพิ่มแล้วขอหมอนใบใหม่ไอ้คนละอันกันหยิบมาผิดครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับที่เราพุทโธไปเรื่อยๆแล้วพุทโธหายไปความจริงอันนี้คำตอบของอาจารย์กระเชนนะครับฉะนั้นเก็บไว้ให้อาจารย์กระเชนดีกว่าอันนี้ดีกว่าทำไมถึงมีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์และคำสอนแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละพระองค์ขอตอบว่าพระพุทธเจ้าในการหนึ่งหนึ่งนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีเพียงแค่องค์เดียวในช่วงเวลาเดียวนะครับในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งจะมีไม่มีพระเจ้าซ้อนนะครับไม่มีพระเจ้าซ้อนสองพระองค์ในเวลาเดียวกันมาตรัสรู้ในยุคเดียวกันสององค์ไม่ได้นะครับถ้ามีหนึ่งองค์ตรัสรู้แล้วองค์อื่นก็ไม่มีมานะครับฉะนั้นยุคใดยุคหนึ่งมีพระเจ้าพระองค์เดียวนะครับแล้วก็นี่การมีพระเจ้าหลายพระองค์อาจจะเป็นคติของมหายานซึ่งพยายามที่จะยกโพธิสัตว์เทียมเท่าพระเจ้านะครับซึ่งยังไม่ใช่นะครับมันยังไม่ใช่ทั้งหลายครับส่วนใหญ่เป็นโพธิสัตว์แล้วก็อ้างว่าเป็นพระเจ้าแล้วคือพยายามยกโพธิสัตว์ตีเสมอพระเจ้าอันนั้นเป็นพวกมหายานนะครับแต่พระเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้เรื่องเดียวกันครับตรัสรู้เรื่องเดียวกันประกาศอริยสัจ4เหมือนกันประกาศไตรลักษณ์กฎแห่งกรรมปฏิจจสมุปบาทไม่แตกต่างกันฉะนั้นมีคำถามเชิญคะยกภาษีอ่านอีกนะเดี๋ยวจะได้ฟังในถ้าได้ฟังละเอียดแน่นอนเพราะเรื่องนี้หลวงพี่พูดอยู่แล้วอยู่ในเรื่องสำเร็จภพภูมินะครับฉะนั้นอดใจรอสักนิดนะอย่าฟึ่งใจร้อนรับรองครับมาเข้าคอร์สอาจารย์พัศกรนี่กลับไปคุณเป็นพหูสูตรอยู่แล้วนะครับนักวิชาการต้องยอมคุณนะครับโอเคท่านทั้งหลายครับทำไมถึงมีแต่วันสำคัญทางศาสนาที่เกี่ยวพระเจ้าองค์สุดท้ายทำไมไม่มีวันสำคัญของพระเจ้าองค์อื่นๆมันนานมากครับมันนานจนไม่รู้จะบอกยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปฟังเรื่องเวลาในมิติเวลาเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้เรื่องการเคาติ้งในพุทธศาสนาเนี่ยเวลามันนานแบบโมโหรานจริงๆนะครับสุดจะบรรยายเรื่องเวลาในพุทธศาสนาฉะนั้นศาสนาอื่นๆเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องเวลาที่ยาวนานขนาดนั้นครับอันนี้น่าสงสารเขาเพราะว่าความรู้เขาไม่พอนะครับเฉพาะผู้ที่ตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้านั้นถึงจะเข้าถึงเรื่องเหล่านี้นะครับอันนี้ของเรื่องกรรมฐานของอาจารย์คาเชนเดี๋ยวก่อนแหมอยากฟังเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมล่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าทางพุทธศาสนากรรมแบบใดที่ส่งผลให้เกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะอันนี้อยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วครับเป็นไฟบังคับของเราด้วยมันเป็นตัวเป็นเรื่องสุดท้ายครับเรื่องหลังๆเรื่อง
ปกิณกธรรมเรื่องผู้ชายผู้หญิงและผู้ฉิงโปรดอดใจรอฟังได้นะครับมีคำตอบอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับการเป็นหญิงเป็นชายนั้นไม่ใช่เรื่องฟลุกไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่กรรมกำหนดครับแต่กำหนดยังไงโปรดติดตามด้วยใจระทึกนะโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นนี่อาจารย์กระเชนกรรมฐานของอาจารย์กระเชนเดี๋ยวมีอะไรอีกหมดแล้วครับมีแต่เรื่องของอาจารย์กระเชนเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ที่กูม้วนๆนี่อะไรเนี่ยสัญญาณขันตอบหมดแล้วครับก็เหลืออีก3นาทีใครคำถามอยากถามสดอนุญาตให้ถาม1คำถามยกมือก่อนใครตอบก่อนไม่ถามเหรอ งั้นไหว้พระเตรียมตัวไปหม่ำกันเถิดนะครับ